น้อยนะครับนอกจากงานเสวนาเสร็จสาธารณะในช่วงเช้านะครับเราจะมีการเวิร์กช็อปนะครับการต่อต้านรัฐประหารนะครับจะชวนทุกท่านมาที่เข้าร่วมนะครับร่วมระดมความคิดร่วมดูว่ามันจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราพอจะทำได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนะครับก็จะอาจจะขอร่วมถ้าท่านใดที่สนใจกิจกรรมตอนบ่ายนะครับก็อาจจะร่วมลงทะเบียนได้ที่ QR code ตรงที่มุมผนังนะครับแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่ Google Form ใน Facebook นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอยกพื้นที่ตรงนี้ให้กับพิธีกรบนเวทีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่งานเสวนาในหัวข้อรัฐประหารและการต่อต้านขัดขืนค่ะดิฉันนางสาวนพนันน้อยสุวรรณรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันจะขอแจกแจงรายละเอียดของงานคร่าวๆให้ทุกท่านฟังก่อนค่ะวันนี้เนี่ยงานของเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะจะขอชวนทุกท่านเนี่ยเปิดประเด็นที่ว่ารัฐประหารคืออะไรทำไมต้องทำรัฐประหารค่ะช่วงที่2นะคะจะขอเชิญชวนวิทยากรทั้ง4ท่านร่วมกันหาคำตอบหรือว่าร่วมกันสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีตว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการต่อต้านขัดขืนรัฐประหารค่ะและในช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายก็ขอเชิญผู้ร่วมงานทุกท่านเนี่ยส่งคำถามหรือว่าร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอแนะนำวิทยากรทั้ง4ท่านโดยสังเขปดังนี้ค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์อุเชนเชียงแสนอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะท่านที่2นายแพทย์พรหมมินเลอร์สุริเดชอดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์ค่ะท่านที่3คุณเทวฤทธิ์มณีฉายผู้สื่อข่าวประชาไทและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวประชาไทยค่ะท่านที่4อาจารย์ดร.กฤพินพัวพันธ์สวัสดิ์อาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือและขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง4ท่านบนเวทีเลยค่ะกลับไปข้างต้นนะคะวันนี้เราจะมาเสวนากันในหัวข้อรัฐประหารและการต่อต้านขัดขืนค่ะวิทยากรทั้ง4ท่านของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เรียกได้ว่าโดยตรงกับผ่านการรัฐประหารมาหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นปี49ก็ตามปี57ก็ตามหรือว่าปีก่อนหน้านั้นก็ตามค่ะเราก็อยากจะเชิญวิทยากรทุกคนนะคะร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ดีหรือว่าจากมุมมองที่ทุกท่านได้ศึกษามาก็ดีค่ะงั้นดิฉันขอเริ่มที่คุณหมอมิงก่อนเลยก็แล้วกันนะคะในฐานะที่หมอมิงอะค่ะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรงอะค่ะเป็นนักคนเดือนตุลาผ่านทั้ง14ตุลา6ตุลาผ่านการทำกิจกรรมต่างๆมามากมายอีกทั้งยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่ายบริหารด้วยอยากชวนคุณหมอแชร์ประสบการณ์หน่อยอะค่ะว่าในมุมมองของคุณหมอเนี่ยคุณหมอมองรัฐประหารในสังคมไทยอย่างไรคุณหมอเคยพบเจออะไรมาบ้างแล้วจากที่ผ่านมาค่ะทำไมประเทศไทยถึงต้องทำรัฐประหารคะคุณหมอขอบคุณมากครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขออนุญาตแนะนำตัวเองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้โดยตรงนะครับ19กันยา2563ครบรอบ14ปีของการรัฐประหาร19กันยา2549วันนั้นเนี่ยนะครับโดยตัวผมเองคือตำแหน่งเลขาธิการนายกนะครับถ้าเราพูดในเชิงของการบริหารถ้าท่านนายกเป็น CEO ผมคือ COO คือการที่นำเรื่องของความคิดดำเนินไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงนะครับตำแหน่งดูเหมือนจะไม่ใหญ่เพราะคนยังไม่เคยรู้จักแต่ข้อเท็จจริงคือคนที่นำสู่เป็นไปสู่การปฏิบัติแล้วนั่นคือถ้าภาษาของทางทหารก็เรียก Second in Command นะครับวันนั้นในวันนั้นคือผมก็คือผู้แทนของรัฐบาล
ดยตรงนะครับเพราะนั้นขอเป็นประสบการณ์จริงเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับฝั่งของผู้ทำรัฐประหารขออนุญาตแชร์อย่างนี้นะครับการดำเนินผมจะไม่ได้ตอบตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าถามหัวข้อวันนี้ถ้าตั้งหัวข้ออย่างนี้นะครับรัฐประหารกับการต่อต้านรัฐประหารผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเรากำลังจะต่อต้านการปราบปรามประชาชนซึ่งเป็นคนละประเด็นกับเรื่องการรัฐประหารนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะในช่วงที่สองจะอธิบายต่อไปก่อนอื่นผมจะเป็นเชิงเล่าเรื่องนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะเป็นข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออันที่หนึ่งในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญของปี2540นะครับซึ่งเป็นผลพวงของการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนจนสามารถเอาชนะอำนาจของฝั่งเผด็จรัฐบาลเผด็จการทหารของสุจินดาไปได้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี40เป็นผลพวงของการต่อสู้ปี35แล้วใช้เวลา 4-5 ปีในการดำเนินการร่างเพราะนั้นหัวใจของการร่างจึงเป็นหัวใจที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนและก้าวหน้าที่สุดนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมานะครับมีสาระสำคัญที่ทำให้เกิดมีการมีส่วนร่วมของประชาชนสาระสำคัญที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนและมองถึงคุณภาพชีวิตสาระสำคัญที่ให้เรื่องของเสรีภาพสาระสำคัญที่เน้นเรื่องการตรวจสอบนะครับพรรคการเมืองพรรคแรกที่ได้จดทะเบียนนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญปี40คือพรรคไทยรักไทยนะครับจดทะเบียนเมื่อปี14กรกฎาคม2541นะครับแต่กว่าจะได้มีโอกาสในลงเลือกตั้งนะครับก็ประมาณเป็นมกราคม2544ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเป็นก้าวประวัติครั้งสำคัญคือได้ส.ส.พรรคไทยรักไทยชนะได้ส.ส. 248คนจาก500คนเกือบ 50% 248คนจาก500คนซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาคือด้วยกรอบวิธีการดำเนินการทำให้การส.ส.ที่ขึ้นมาไม่เคยมีชนะเสียงแบบมากขนาดนี้และเป็นรัฐบาลผสมซึ่งจะมีความง่อนแง่นมาตลอดเพราะฉะนั้นนั่นเป็นจุดหมายสำคัญในขณะที่เราดำรงเจตนารมณ์ของปี35หรือเจตนารมณ์ปีรัฐธรรมนูญปี40ยึดผลประโยชน์ของประชาชนนะฮะคำขวัญของเราคือคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็ตลอดเวลาก็เป็นโอกาสที่สามารถแสดงผลงานออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาชนรัฐประชาธิปไตยกินได้นะครับที่พูดอย่างนี้มันมีข้อพิสูจน์ก็คือการเลือกตั้งครั้งที่2หลังจากที่ครบเทอมไปครั้งแรกคือ2548พรรคไทยรักไทยประสบความสำเร็จได้ส.ส. 200โทษท่านน้อยไป375จาก500เสียงคิดคำนวณแล้วคือ 75% ของการลงของประชาชนที่มาลงคะแนนนั่นหมายถึงว่าได้เสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับในขณะนั้นสภาประกอบไปด้วยส.ส.จากการเลือกตั้ง400ปาร์ตี้ลิสต์100รวมเป็น500นะครับส.ส.แล้วมีส.ว.อีก200รวมเป็น700การดำเนินการใดๆนะครับจะต้องเสียงประมาณ 50% ของสภาทั้งสภานั่นคือ350แต่ว่าพรรคการเมืองพรรคเดียวสามารถได้ถึง375นั่นหมายถึงว่าเกินกว่าครึ่งแล้วจะทำอะไรก็ได้ดังนั้นจึงเป็นข้อเราเรียกว่าอะไรเป็นข้อสำคัญที่ทำให้เป็นข้อห่วงใยของฝ่ายอนุรักษ์นะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเคยดำรงอำนาจใช้ประโยชน์จากอำนาจมาโดยตลอดว่าโอกาสกลายเป็นว่าถูกพรรคไทยรักไทยเอาเป็นเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่อย่าลืมว่าการที่ได้เสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั่นคือต้นเหตุสำคัญของการรัฐประหารปี2549พอเข้าใจประเด็นนะเนื่องจากว่าอำนาจของฝั่งที่เขามองว่าเป็นพรรคการเมืองเขามองแยกออกจากอำนาจของประชาชนเพราะนั้นเขากลัวว่านี่คือกลุ่มที่จะมีอำนาจเหนือสังคมไทยกลุ่มอำนาจอนุรักษนิยมที่มองไปข้างหน้าแล้วทำยังไงพรรคการเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูแล้วยังไงก็ไม่มีโอกาสชนะเขานี่ขนาดจาก 50% ขึ้นมาเป็น 75% ภายใน4ปีเขามองไปอีก20ปีก็สงสัยจะแย่ดังนั้นก็จะมีการก่อตัวดำเนินการต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั่นคือรากฐานของการที่เราเรียกว่ารัฐประหาร
โดยมีการก่อตัวของกลุ่มพันธมิตรที่แท้กลุ่มพันธมิตรนี่นะครับนำโดยคุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับและหลายหลายท่านนะครับเข้ามาเนี่ยก็ดำเนินการมีการต่อต้านรัฐบาลมาตั้งแต่2547ก่อนการเลือกตั้งครั้งที่2นะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะในที่สุดพอหลังเลือกตั้งครั้งที่2ยิ่งทำให้ดีฉันทานุมัติว่ารัฐบาลนี้ชอบธรรมนะครับนั่นคือจุดสำคัญหลังการรัฐประหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดการร่างรัฐธรรมนูญปี50รัฐธรรมนูญปี50นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะเป็นการเอาโครงสร้างของปี40มาดัดแปลงจุดสำคัญที่ผมอยากจะเน้นก็คือโครงสร้างของสว.อำนาจสว.เมื่อปี4รัฐธรรมนูญปี40ที่ถูกรัฐประหารไปนั้นสว.200ท่านมาจากการเลือกตั้งนั่นหมายความว่ายึดโยงกับประชาชนดังนั้นในรัฐธรรมนูญเขียนว่ามีสิทธิ์ในการถอดถอนนายกซึ่งมาจากการเลือกตั้งเช่นกันนายกเองก็ต้องเป็นนายกที่ได้รับการเลือกตั้งต้องเป็นส.ส.ก่อนเพราะฉะนั้นศักดิ์และสีเท่ากันจึงเป็นการออกแบบที่โครงสร้างที่การตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับแล้วสว.ในปี40ก็ไปตั้งองค์กรอิสระต่างๆที่คอยตรวจสอบนะฮะตะกี้ที่ผมเน้นว่าปรัชญาสำคัญที่สุดนั้นอย่างไรก็ตามหลังปี50เมื่อมีการเลือกตั้งนะครับพรรคโอเคระหว่างนั้นเนี่ยเข้ายุคพรรคไทยรักไทยทำให้กรรมการพรรคซึ่งถือเป็นหัวกะทิ111คนเอาออกไปแล้วนะครับที่เหลือมาตั้งพรรคใหม่เรียกว่าพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้งอีกนะครับแล้วก็ได้คุณสมัครทุนทรเวศมาคุณสมัครทุนทรเวศมาเป็นนายกอยู่ได้ไม่ถึงประมาณไม่กี่เดือนนะครับถูกข้อหาว่าถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าไม่มีคุณสมบัติขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะไปรับเงินค่าจ้างในการออกรายการ 3,000 บาทนะครับไปอะไรก็ออกรายการที่ดำเนินมาก่อนจะเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นในประเด็นถัดไปก็คือหลังจากที่นายกสมัครถูกออกจากตำแหน่งก็เป็นนายกสมชายก็ถูกโหวตจากในสภาตามรัฐธรรมนูญทุกประกาศระหว่างนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกระบวนการพันธมิตรก็เข้าไปยึดสนามบินยึดสถานี NBT ยึดทำเนียบนะครับถ้าจำให้ดีนายกสมชายเป็นนายกอยู่76วันไม่เคยมีโอกาสเข้าทำเนียบรัฐบาลเลยต้องไปทำงานอยู่ข้างนอกตลอดพอนึกภาพออกนะเพราะนั้นการก่อกวนอย่างนี้นะตลอดเวลาของพรรคที่ได้ฉันทานุมัติจากประชาชนดำเนินการมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นก็ได้นายกอภิสิทธิ์นะครับจากการปรับตำแหน่งใหม่เพราะยุคขอโทษนะนายกสมชายต้องออกจากตำแหน่งเพราะถูกยุบพรรคพลังประชาชนยุบ2พรรคที่2แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับพอนายกอภิสิทธิ์ขึ้นมาเหตุการณ์สำคัญของการต่อสู้แล้วมีคนเสียชีวิตเนื่องจากการปราบปรามของฝ่ายประชาการฝ่ายเคลื่อนไหวของประชาชนอีก2ครั้งคือ2500เมษายน2552และพฤษภาคม2553ผมกำลังชี้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงคือการปราบปรามกำลังต้องต่อต้านกับการปราบปรามประชาชนไม่ใช่ต่อต้านเรื่องรัฐประหารเพราะคนที่อยู่ในรัฐสามารถทำร้ายประชาชนได้เพราะนั้นหัวข้ออาจจะไม่ตรงเท่าไหร่อย่างไรก็ตามตัวนี้ผมเชื่อมโยงให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปในที่สุดนายกยิ่งรักขึ้นมาเป็นอยู่ในรัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกครั้งเห็นไหมฮะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นพอเลือกตั้งมาเสร็จในที่สุดก็มีข้อกล่าวหาต่างๆนะครับเสร็จแล้วนะครับในที่สุดนายกยิ่งรักก็เลยคิดว่าถ้ามีข้อขัดแย้งในสังคมมากซึ่งแน่นอนสุดก็เป็นการเคลื่อนไหวของกปปส.ต่างๆซึ่งเป็นสืบเนื่องมาเป็นทีมเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยก็ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนเมื่อคืนอำนาจให้ประชาชนก็ประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนนั่นเป็นตรรกะที่ดีที่สุดในกรอบของเรื่องของประชาธิปไตยเช่นกันนะครับก่อนรัฐประหารปี49นายกทักษิณประกาศยุบสภาเมื่อเดือนวันที่24กุมภาพันธ์2549เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนแต่การเลือกตั้งนั้นถูกขัดขวางเพราะมีพรรคการเมืองอีกส่วนหนึ่งบอยคอตพรรคฝ่ายค้านนะครับถูกบอยคอตเมื่อบอยคอตเสร็จไม่เป็นพรรคการเมืองที่มาในระบบประชาธิปไตยแต่ว่าไม่อยากเลือกตั้งนะครับ
ในที่สุดก็ยืดเวลาทำและทำให้ศาลจำในขณะกกต.แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งครั้งเนื่องเดือนเมษา49เป็นโมฆะเนื่องจากหันก้นออกนะครับเรื่องที่ตลกที่สุดในโลกแล้วในที่สุดเนี่ยจึงลากให้มีเปิดโอกาสให้มีการรัฐประหาร49เช่นกันในปี57ล้อเลียนกันเลยพอยุบสภาเสร็จก็ไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็เสียจังหวะนั้นก็พฤษภา57เกิดการรัฐประหาร6ปีที่ผ่านมาก็เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ผมไม่อยากไม่ต้องการให้เสียเวลามากกว่านี้คือเล่าเรื่องประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องขออนุญาตสรุปความเปลี่ยนแปลงไว้7 8ประเด็นอันนี้1ประชาชนหลังรัฐประหารปี49ประชาชนมีการแบ่งขั้วชัดเจนนะครับและยังดำรงอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือฝั่งที่เรียกว่าสีเหลืองสีแดงคือฝั่งโปรประชาธิปไตยกับฝั่งอนุรักษ์พูดโดยง่ายๆประการที่2การพัฒนาโครงสร้างของสว.ขึ้นมาสมาชิกวุฒิสภานะครับเปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญปี40นะครับเป็นรัฐธรรมนูญปี50คือเลือกตั้งครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สรรหาครึ่งหนึ่งจนในที่สุดก็ยังไม่สำเร็จอีกเพราะพรรคเพื่อไทยยังชนะอยู่ดังนั้นการรัฐประหารปี57จึงเกิดรัฐธรรมนูญปี60ร่างสองครั้งยืดเวลาร่างยาวๆมันชักซ้ำกับเมื่อสมัยอดีตนะครับกว่าจะออกเมื่อปี60สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสว250มีอำนาจเสนอนายกได้มีอำนาจโหวตนายกได้นะครับเห็นไหมครับขยายอำนาจมหาศาลแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่เป็นปัญหาเท่าทุกวันนี้เมื่อกี้ผมให้ประเด็นที่1แบ่งขั้วประเด็นที่2คือสว.ประเด็นที่3คือการใช้กระบวนการยุติธรรมมาจำกัดความเคลื่อนไหวของฝั่งประชาธิปไตยเราได้ยินเลย2มาตรฐานคดีต่างๆของการเคลื่อนไหวของฝั่งนี้ท้องฝั่งที่ฝั่งอีกฝั่งนึงที่ไม่ใช่ฝั่งอนุรักษนิยมผมเรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยนะครับจะถูกดำเนินคดีจนถึงขั้นถึงที่สุดแล้วต้องติดคุกนะครับผู้นำการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อวานนี้เมื่อ2วันก่อนคุณหมอเวงนะครับวีรักษ์ สิงห์พงศ์นะครับคุณณัฐวุฒิยังติดอยู่ในคุกอยู่เลยเพราะถูกตัดสินไปแล้วในขณะที่อีกครั้งหนึ่งดำเนินการทั้งหมดคดีจนป่านนี้ก็ยังสืบกันไม่เสร็จขึ้นศาลบ้างไม่ขึ้นศาลบ้างอะไรต่างๆเยอะแยะทั้งหมดแต่ไม่จบฝั่งนี้แหละครับรัฐมนตรีคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ดีเป็นรัฐมนตรีน้ำดีนะครับเคยติดคุกมาแล้ว1ปีเนื่องจากงานอยู่ในตำแหน่งของรัฐมนตรีนี่นะครับแล้วก็ยืนอยู่ว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่ถูกกล่าวหาว่าผิดนะครับรัฐมนตรีรองนายกอีก2ท่านนั่นรองนายกทั้งนั้นนะครับถูกติดคุกนะครับรองนายกอีก2ท่านนะครับคือท่านปลอดประสบดร.ปลอดประสบสุรัสวดีท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงแล้วมาเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ติดคุกไปแล้วนะครับเพิ่งออกมาเพิ่งได้รับอภัยโทษออกมาเมื่อ2วันก่อนท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรัฐมนตรีและรองนายกเช่นกันก็ติดคุกมาแล้วเห็นไหมฮะเทียบเคียงกันนี่ต่างกันเยอะฝั่งหนึ่งนี่คดีไม่จบเพราะนั้นกระบวนการยุติธรรมถูกเอามาใช้และจำกัดการฟ้องฝั่งประชาธิปไตยประการที่4กลไกฝ่ายความมั่นคงถูกนำมาใช้ในการจำกัดความเคลื่อนไหวและก็ถึงขนาดว่าใช้อาวุธผมว่าปี53ไม่ต้องอธิบายเลยนะครับถูกสไนเปอร์ผมถามว่าสไนเปอร์นี่ยิงจากระยะไกลเข้าไปสู้กันในสงครามของคนที่มีอาวุธแต่นี่ผมว่าในการชุมนุมครั้งนั้นคนที่เสียหายตายไปทั้งเยอะแยะไม่มีอาวุธนะครับแล้วก็ในวัด6ศพครับผมว่าเป็นสื่อที่น่าอายที่สุดจนป่านนี้ไม่มีการสื่อครับสื่อมาก็จริงผมจำได้มีหนังสือเล่มหนึ่งรวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้เล่มใหญ่นะครับวันนี้มาพูดอย่างนี้ก็อาจจะไปค้นได้หนังสือเพื่อที่รวบรวมมีคณะทำงานรวบรวม เรื่องผู้ที่เสียหายตรงนี้เป็นเล่มใหญ่เล่มนึงประเด็นถัดไปการประเด็นที่5การจำกัดเสรีภาพกลไกนี้ฝั่งสื่อต่างๆก็ถูกจำกัดเสรีภาพมากมายนะครับผมว่าหลายท่านที่เป็นตัวแทนสื่อก็จะรู้ดีว่ารัฐบาลเองก็บอกว่าไอ้ตรงนี้อย่าออกตรงนั้นอย่าออกจนกระทั่งปิดสถานีทีวีบางสถานีทีวีถูกปิดหลายรอบนะครับการประการที่6การใช้อำนาจเกินกว่าการยอมรับหรือความชอบธรรมนะครับเพราะนั่นนี่เนื่องจากว่าปิดปากปิดหูปิดตาแล้วนี่การใช้อำนาจก็เพลินแต่ก็ขยายไปเรื่อยจึงสร้างความกลุ้มอยู่ข้างในแต่ทำอะไรได้ลำบาก
กรณีตัวอย่างผมว่าเรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแม้กระทั่งรัฐมนตรีบางคนนี่ขายแป้งอะไรเงี้ยนะครับและความจริงนี่ใช้อำนาจเยอะแยะนะครับแต่อยู่ในนั้นซึ่งคนพูดไม่ออกไม่มีสิทธิ์พูดแล้วก็จะทำอะไรนี่ก็จะถูกทำให้ฟอกให้ถูกเสมออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สั่งสมความไม่พอใจประเด็นถัดมาคือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัญหาเนื่องจากบริหารไม่ได้ฟังความของประชาชนแต่ฟังกลุ่มผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นจึงมีปัญหาเศรษฐกิจมากมายล่าสุดแม้กระทั่งเรื่องหมูการที่ให้เบี้ยคนชรากับเบี้ยคนพิการออกไม่ทันนะครับแล้วอ้างเหตุผลซึ่งฟังไม่ขึ้นในขณะที่เงินเดือนข้าราชการจ่ายตรงเวลาประการสุดท้ายนะครับผมว่าเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงคือผมเรียกว่าชนปลดแอกนั่นคือกลุ่มของ14ปีที่ผ่านมาถ้าคนเพิ่งเกิดวันที่19กันยายนวันนี้อายุ14ปีกับคนที่10ประมาณ10ขวบซึ่งเริ่มจะรู้ความประมาณ14ถึง24คือกลุ่มชนที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครคาดถึงแม้กระทั่งผมเองก็มันนึกไม่ถึงว่าจะมีกลุ่มที่เรานึกว่าถือครอบจนกระทั่งลืมปรากฏว่ายิ่งกดยิ่งเกิด action เท่ากับ reaction นั่นหมายถึงว่าพอยิ่งกดยิ่งปิดและยิ่งเพี้ยนกรอบคนอย่างพวกรุ่นผมมีข้อจำกัดเราจะไม่ทำอะไรหลายเรื่องที่เด็กกล้าทำเด็กที่ไม่มีกรอบรุ่นนี้กล้าทำซึ่งเกิดเหตุการณ์ในวันนี้เพราะนั้นผมขออนุญาตสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้น14ปีที่ผ่านมาเป็นผลพวงจากที่ว่านี่78ประการครับขออนุญาตยุติตรงนี้ครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมิงมากนะคะที่ได้เล่าบทเรียนประสบการณ์ในอดีตที่ได้เจอมานะคะอีกทั้งยังได้บอกว่าหลังจาก14ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในสังคมไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าชนปลดแหกก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะดิฉันขออนุญาตไปที่ลำดับถัดไปนะคะอาจารย์อุเชนคะในฐานะที่อาจารย์เนี่ยศึกษาการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่าฝ่ายขวาไม่ว่าจะเป็นจากปี49สู่ปี57จากพันธมิตรสู่กปปส.อีกทั้งได้เขียนหนังสือการเมืองภาคประชาชนซึ่งการเมืองภาคประชาชนที่ปรากฏขึ้นนะคะมันกลายเป็นขบวนการปฏิบัติประชาธิปไตยได้อย่างไรทำไมสายทานความคิดเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นทำไมพวกเขาถึงเรียกร้องให้มีการรัฐประหารในประเทศไทยคะอาจารย์อุเชนโอเคขอบคุณมากครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางสโมสรนิสิตนะครับนักนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพอดีที่จุฬาเรียกนิสิตนะครับผมเรียกนักศึกษาก็จะติดปากนะครับที่ชวนผมมาพูดในวาระครบรอบ14ปีรัฐประหาร19กันยาแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่พวกเราหลายคนกำลังกังวลนิดหน่อยว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นหรือเปล่าไหมสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจาก14ปีที่แล้วมากมันจึงทำให้คือนอกจากรัฐบาลประยุทธ์นึกออกปะรัฐนูล2560เราประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยจากการรัฐประหารอันที่สองผมคิดว่าถ้าเกิดนักการขึ้นวันนี้สิ่งที่เป็นเสาหลักที่เป็นสิ่งที่ค้ำยันการรัฐประหารเนี่ยมันจะถูกท้าทายอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันนี้ผมคิดว่ามันจึงไม่ใช่ความน่ากลัวของอันนี้ทีนี้วันนี้ผมจะพูดสองเรื่องแรกก็คือผมจะตั้งใจไว้พูดก็คืออธิบายกระบวนการว่าเฮ้ยรัฐประหารในช่วงปี49เมื่อ10ปีที่แล้วหรือปี57เนี่ยมันมีลักษณะกระบวนการที่สำคัญแล้วก็อันที่สองก็คือมันมีกระบวนการรองรับยังไงเพราะมันจะช่วยตอบโจทย์เราในหัวข้อต่อไปว่าเราจะต่อต้านมันได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้ผมจะอาจจะตอบบางส่วนสำหรับคำถามที่ตั้งมาแล้วกันนี่โอเคผมคิดว่าเวลาผมพูดเนี่ยผมอยากไดอะล็อกกับพวกที่เชียร์แล้วนะผมคิดว่านักรัฐประหารที่หรือผู้ที่สนับรัฐประหารเนี่ยมักจะอ้างว่าการรัฐประหารเนี่ยเกิดจากรัฐบาลก็คือรัฐบาลมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะครับโดยลืมว่าการรัฐประหารและการคอร์รัปชันนั้นใช่ไหม
ม่ได้มีความสำคัญแบบ causality แบบ A เป็นผลก็คือถ้ามี A แล้วต้องมี B แต่จริงๆแล้วนั่นนะฮะคือถ้าคิดแบบนี้เราจะมีการรัฐประหารรัฐบาลประยุทธ์ทุกสัปดาห์ทุกวันและทุกชั่วโมงและตอนนี้หมอมิ้งเนี่ยก็จะไม่ได้มานั่งแบบนี้หมอมิ้งอาจจะไปถูกจับเหมือน14ปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่ว่าการรัฐประหารนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงการรัฐประหารเกิดขึ้นมาได้จากการที่ผู้มีสภาพในที่นี้ก็คือกองทัพนะครับที่มีอาวุธและกำลังเหนือคนอื่นมาจากภาษีประชาชนแล้วมีสิ่งที่สำคัญก็คือความตั้งใจมี intention ตัดสินใจใช้กำลังโค่นล้มรัฐบาลล้มล้างรัฐธรรมนูญเพื่อผลประโยชน์หรืออุดมการณ์บางอย่างของตัวเองพร้อมกับข้ออ้างที่หนึ่งเราต้องแยกสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหตุผลที่แท้จริงกับข้ออ้างของการรัฐประหารสิ่งที่เราได้ฟังส่วนใหญ่เป็นข้ออ้างของการรัฐประหารนะครับอันที่สองก็คือว่าลักษณะของการรัฐประหาร19กันยาและ22พฤษภาครับที่ต่างจากการรัฐประหารที่มันสำเร็จ8ครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือว่ามันมีขบวนการมวลชนหรือภาคประชาชนเป็นหุ้นส่วนครั้งแรกก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับซึ่งมีภายใต้การนำของคุณสมคิดลิ้มทองกุลแล้วก็ NGO นะครับโดยที่มีคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะครับเป็นตัวนำสำคัญเราอยากรู้ว่าฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยรวมอยู่ที่ไหนบ้างคุณไปดูรายชื่อคณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตยกรรมการมหาปฏิบัติซึ่งธรรมศาสตร์กันเมื่อวานเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ครั้งที่สองก็คือนะครับก็คือกปปส.ภายใต้การนำของนักการเมืองจากค่ายประชาธิปไตยนี้บทบาทของขบวนการมวลชนนี้ทำหน้าที่ยังไงบ้างอันที่หนึ่งก็คือขัดขวางการทำงานของรัฐบาลและชีวิตของผู้คนโดยใช้ยุทธวิธีขัดขวางท้าทายระบบการเมืองปกติหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า disruptive action ในการเคลื่อนไหวตั้งแต่ชุมนุมธรรมดานะครับจนถึงยึดสนามบินยึดสถานที่ราชการยึดทำเนียบชักดาวกรุงเทพแล้วก็ใช้ความรุนแรงต่อต้านขัดขืนนะครับคือผมล่าสุดเนี่ยมีอาจารย์แก้วสารอภิโภใช่ไหมที่เขามาบอกว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษาต่ำกว่าประชาธิปไตยในส่วนของผมนี่ผมคิดว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีขบวนการไหนต่ำกว่าหรืออารยะหรืออนาอารยะอันซีวิลมูฟเมนต์กว่าขบวนการกปส.ซึ่งคุณแก้วสารเนี่ยเป็นสมาชิกหรืออยู่ในสังกัดอยู่แล้วบทบาทที่2ของขบวนการเคลื่อนไหวมวลชนเหล่านี้นั่นคือทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องขาวดำไม่ยอมปฏิบัติธรรมและบางครั้งยอมใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองรูปธรรมก็คือการริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นการขัดขวางการเลือกตั้งอันนี้ชัดเจนมากอันที่3ก็คือเรียกว่าสร้างวิกฤตทางการเมืองทำให้กระบวนการตามช่องทางปกติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำงานไม่ได้เช่นการเสด็จการยุบสภาการเลือกตั้งใหม่เพื่ออะไรเพื่อเปิดช่องเรียกร้องให้การแทรกแซงทางการเมืองของกษัตริย์กรณีเรียกร้องมาตรา7นะครับในกรณีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรียกร้องทหารหรือเรียกร้องกษัตริย์ละกันเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองอันนี้หลายคนอาจจะบอกว่านะครับก็จะมีช่วงหลังๆนี้คุณได้สนทนาคนที่เป็นอดีตพันธมิตรนะครับหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้ต้องการรัฐทหารนะเราชุมนุมเฉยๆนะเราชุมนุมเฉยแล้วรัฐบาลมาเองเนี่ยคือคนที่พูดรอบแรกเนี่ยผมถือว่าพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าไร้ประสบการณ์ทางการเมืองแต่ถ้าพูดในครั้งที่2เนี่ยยังเป็นกสอีกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะเรียกคนแบบนี้ว่ายังไงดีนะครับทีนี้อันนี้คือบทบาทที่สำคัญของขบวนการมวลชนหรือที่เรียกว่าหุ้นส่วนรัฐประหารนี้หลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าการรัฐประหารจะสำเร็จมันมีกระบวนการบางอย่างที่รับรองและอันนี้จะเกี่ยวข้องกับว่าเราจะต่อต้านมันยังไงอันแรกผมคิดว่าอันที่หนึ่งที่สำคัญมากคือการรับรองโดยประมุขของรัฐก็คือมีการมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐประหารมีการประกาศใช้รัฐมนูลชั่วคราวเพื่อรับรองการใช้อำนาจนะครับการปกครองและการนิรโทษกรรมอันที่สองก็คือจะมีการรับรองจากภาคประชาชนโดยการเข้าไปสู่กลไกต่างๆที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้นนะครับรวมทั้งการเข้าไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติเพื่อจะบอกว่าอะไรเพื่อบอกว่าเอ้ยเรามีสภาแล้วนะเราคณะรัฐประหารไม่ได้รวบอำนาจไว้ที่ตัวเองนะเราจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อบอกว่าเอ้ยฉันจะอยู่อีกไม่นานฉันจะสร้างระบบการเมืองที่ดีกว่าคุณนึกว่า
แล้วก็จะมีคนจำนวนมากเมื่อวานเนี่ยคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์จัดวาระครบรอบ60ปีให้อาจารย์ชุลพลนิติไพบูลย์ผมจำได้เลยปี2549เนี่ยผมอาจารย์ชุลพลเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แกไปรับตำแหน่งสนช.ผมกับเพื่อนนักศึกษาตอนนั้นเอารีดไปมอบให้ที่ดุดงเลยจริงๆแล้วก็เอาปี๊บไปมอบให้พวกสนช.ที่เป็นอาจารย์ที่ไปเป็นสนช.ที่รัฐสภาแล้วก็ผมขำๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้โกรธแค่แล้วแต่ผมจำแล้ว14ปีแล้วบางทีก็แบบอาจารย์ชื่อชัยหวันแก้วอาจารย์ลูกคุณนี่แหละแกก็บอกพวกผมว่าเฮ้ยคุณจะมาเรียกร้องให้เราบอยคอตรัฐบาลไม่ได้นะคุณจะบอกว่าเรารับไม่รับรัฐบาลไม่ได้มันพ้นมาแล้วนะครับมันผ่านมาตั้งเดือนแล้วนะครับที่สำคัญเนี่ยแกบอกว่าเราควรจะลดทอนความสูญเสียจากรัฐบาลครั้งนี้โดยที่แบบประมาณว่าให้สัมภาษณ์กับไพโพสให้ประมาณว่าท้ายสุดอะคือพอแกบอกตรงนี้คือเท่ากับว่าให้เนี่ยเรายอมรับให้แกไปเป็นสมาชิกสชโดยที่ไม่ไล่บี้อะเพราะพวกผมตอนนั้นสมัยเป็นเด็กๆก็จี๊ดเหมือนกันแต่ไม่เท่าตรงนี้คือไล่บี้เลยใครไปเป็นสชต้องไล่ด่าตามไปด่าตามไปเอาห่วงหีบไปให้เอาปี๊บไปให้นะครับทีนี้อันที่สองนะครับที่สำคัญก็คือไม่ใช่ที่สองหนึ่งสองสามแล้วคือการรับรองรัฐบาลโดยสารจากการศึกษาของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยแสงขนมพลในหนังสือเรื่องสารรัฐประหารเนี่ยแกสรุปได้ว่ามีใครมีวิธีการรองรับนะครับการรัฐประหารของคณะรัฐประหารโดย2ประการโดยสารก็คืออันแรกก็คือกรณีที่ยังไม่มีการนิรโทษกรรมนะครับก็คือมียังไม่มีรัฐมนูลชั่วคราวก็จะอาศัยเทคนิคทางกฎหมายโดยบอกว่าผู้ฟ้องหรือโจทก์เนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายกรณีหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเลยกรณีคุณอุทัยพิมพ์ใจชนและพวกรวมกัน3คนนะครับฟ้องคณะรัฐประหาร17พฤศจิกายน2514ศาลอาญาพิจารณาว่านะครับโจทก์ทั้ง3น่าจะเป็นผู้เสียหายได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฟ้องกันทั้งประเทศจึงทำให้แทนที่จะเกิดความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองก็จะกลับกลายเป็นความระส่ำระสายเสียด้วยซ้ำศาลจึงไม่รับฟ้องและที่สำคัญคือคณะรัฐประหารก็เอาคำตัดสินของศาลเนี่ยออกประกาศจับคนที่ไปฟ้องคณะรัฐประหารให้ติดคุกเสียแทนอันนี้อันแรกนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้ามีนะครับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งในนั้นก็จะมีการนิรโทษกรรมไว้แล้วก็จะให้เหตุผลว่าคณะรัฐประหารเนี่ยพ้นจากความผิดและความผิดชอบนั้นแล้วจากการนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นการตีความของศาลแบบนี้มันทำให้กฎหมายอาญามาตรา113เนี่ยไม่มีความหมายเลยและไม่สามารถบังคับใช้ได้อีกต่อไปนะนี่เป็นกระบวนการรับรองรัฐธรรมทีนี้ผมอยากจบด้วยอธิบายว่าการรัฐประหาร19กันยาซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของความขัดแย้งนะความขัดแย้งที่เราเกิดตอนนี้แล้วเราเจอตอนนี้เป็นความต่อเนื่องจากการรัฐประหาร19กันยาผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของความขัดแย้งจากการต่อสู้จากกระบวนการปกติการสู้ปกติเราอาจจะสู้ในสภาก็ได้นอกสภาก็ได้สำหรับผมถือว่าปกติอยู่มาเป็นการใช้กำลังอาวุธและความรุนแรงรัฐประหารเป็นความรุนแรงวันแรกไม่เสียเลือดมีคนพูดว่ารัฐประหาร19กันยาไม่เสียเลือดแต่หลังรัฐประหารบอกเสียเลือดผู้คนไม่เท่าไหร่จุดลากสังคมไทยนะครับให้เจ็บป่วยรื้อรังเยียวยาได้ยากจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดนี้มาจากการขาดความยำเกรงต่ออำนาจของประชาชนหลงเข้าใจผิดว่าจะต้องมีผู้นำทางสังคมการเมืองผู้นำทางศีลธรรมเพียงหนึ่งเดียวความกลัวต่อผู้แข่งทางการเมืองวงเล็บกลัวทักษิณนำไปสู่ความวุ่นวายทางจิตใจการรัฐประหารจึงอยู่ในฐานะพรีเอมทีฟหรือโจมตีก่อนถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับก็คือให้ไปตามข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองไทยในวิกิพีเดียผมขอจบรอบนี้แค่นี้ก่อนครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โอเชนมากเลยนะคะที่ทำให้เราได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะได้เห็นถึงกระบวนการทำรัฐประหารหรือว่าจุดเปลี่ยนจุดเดือดของความขัดแย้งในการเมืองนี้นะคะลำดับต่อไปขอเชิญคุณเทวริศค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่บัตรก็ละกันนะคะในฐานะที่พี่เนี่ยผู้ที่ผันตัวจากนักกิจกรรมนะคะเข้าสู่วิชาชีพสื่ออย่างเต็มรูปแบบค่ะผ่านการรัฐประหารมาถึง2ครั้งด้วยกันได้เห็นได้สัมผัสได้อยู่ในเหตุการณ์พี่บัตรรู้สึกยังไงในฐานะของนักกิจกรรมก็ดีหรือว่าในฐานะของสื่อมวลชนก็ดีช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะฮัลโหล
ผมไม่ใช่คุณธรรมนีนะครับผมพอดีผมถูกติดต่อไปเมื่อช่วงเมื่อวานช่วงเย็นนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยแบบอาจจะเรียบเรียงประเด็นมาไม่เป็นระบบนะครับแต่ว่าวิทยากรก่อนหน้านี้พูดได้ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงออกตัวก่อนก็คือช่วงนี้งานเยอะนะครับก็อาจจะแรมต่ำนิดนึงนะครับอาจจะพูดไปแล้วเบลอไปบ้าง นะครับต้องขออภัยด้วยครับตะกิดด้วยก็ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับสามารถพูดแล้วก็น่าจะพูดได้ดีกว่าผมได้นะครับผมมี2ประเด็นด้วยกันนะครับผมมองรัฐประหาร อย่างไรนะครับแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับมันนะครับรู้สึกอย่างไรกับมันก่อนนะครับผมคิดว่ามันเป็นการดูถูกนะครับแล้วก็มองว่าผู้ประชาชนนะครับโดยทั่วไปนะครับประชาชนโดยทั่วไปอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้บ้างนะครับความเห็นผิดพลาดกันได้บ้างอันนี้เป็นพื้นฐานของการที่ผมมาทำงานสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถึงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีบางคนที่อาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับจะด้วยเหตุผลปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าโดยที่สุดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประชาชนทั้งหมดมีดุลพินิจเพียงพอที่จะตัดสินชะตากรรมตัดสินกำหนดผู้ที่จะมาบริหารประเทศผู้ที่จะมาดำเนินนโยบายได้เพียงพอขอให้อินโฟมิชันหรือข้อมูลข่าวสารมันโฟลว์มันไหลเวียนมันทำได้อย่างมีระบบแล้วก็มีไม่มีติดขัดนะครับแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะครับผมเชื่อมั่นว่าหลังจากวันที่ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์วันที่19กันยาปี49นั้นพรรคไทยรักไทยเองอาจจะถูกสั่งสอนโดยประชาชนแม้ว่าจะกลับมาเป็นรัฐบาลแต่ก็คงไม่ได้เป็นรัฐบาลเหมือนอย่างเดิมเช่นเดียวกันพรรคเพื่อไทยเองนะครับถ้าหากว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาปี57ยังสามารถดำรงต่อไปได้และ อาจจะเป็นรัฐบาลชั่วคราวเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่เพราะว่าพรรคอันดับ2ขนาดนั้นไม่ได้ลงเลือกตั้งก็ขอวิงวอนนะตอนนั้นก็คงต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าก็จะมีตัวเลือกอื่นมาเป็นตัวเลือกที่ท้าทายผมคิดว่ากระบวนการพวกนี้ประชาชนเรียนรู้เราถ้าหากเราไปดูว่าบางคนบอกว่าจะมีเรื่องของการผูกขาดอะไรนะครับมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับปี54ผมจำไม่ผิดนะครับปี54 55สักอย่างเนี่ยที่ปทุมธานีพรรคเพื่อไทยแพ้นะครับพรรคเพื่อไทยแพ้นะครับในขณะที่เลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้นี่พรรคประชาธิปัตย์ชนะทุกครั้งนะครับผมก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนย้ำว่าประชาชนเขามีการเรียนรู้และเขามีดุลพินิจเพียงพอนะครับและนี่คือพื้นฐานของการทำงานสื่อสารมวลชนด้วยนะครับและผมมองกระบวนการรัฐประหารว่าไอ้ผมมองการรัฐประหารว่าอย่างไรผมไม่ได้มองวันที่19กันยาผมไม่ได้มองวันที่22พฤษภาคม57เท่านั้นนะครับผมคิดว่าการรัฐประหารมันเป็นกระบวนการนะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์ณวันใดวันหนึ่งแต่วันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์หมุดหมายแต่กระบวนการนั้นสำคัญกว่ากระบวนการในการที่เข้ามาก่อสถานการณ์ก่อรูปที่จะนำไปสู่การเอื้อต่อการยึดเช่นการที่ทหารเนี่ยช่วงก่อนวันที่22พฤษภาคม57เนี่ยครับก็ทหารก็มาตรึงเต็มกรุงเทพหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องลากรถถังนะเพราะว่ามาตรึงกันอยู่เต็มกรุงเทพหมดแล้วนะครับแค่เรียกแกนนำเข้ามาในที่ประชุมแล้วก็ประกาศยึดอำนาจได้เลยนะครับและอีกสำคัญก็คือเราอาจจะมองว่าการรัฐประหารคือการประหารรัฐหรือว่าผู้บริหารของรัฐนะครับณขณะนั้นผ่านองค์กรซึ่งแน่นอนว่าองค์กรที่มีกำลังศักยภาพในการรัฐประหารได้มีองค์กรเดียวคือทหารคือกองทัพนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทขององค์กรอื่นไม่ว่าจะเป็นตุลาการหรือองค์กรอิสระนะครับและณปัจจุบันเนี่ยเราได้ทำการรัฐประหารผ่านรัฐธรรมนูญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับเรามีสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารคือคสช.นะครับ250เสียงเราก็เคยมีคนก็บอกว่ามี NGO บางคนที่เป็นทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปอาจจะไปโหวตไม่โหวตพลเอกประยุทธ์ไปโหวตคนอื่นปรากฏว่ายกกันเป็นฝักถั่วเลยนะครับก็คือ249เสียงนะครับโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีเพียง1เสียงที่ไม่ได้โหวตเข้าใจว่าเป็นประธานสวนะครับก็เลยแบบใช้สิทธิ์แล้วไม่โหวตทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือกระบวนการรัฐประหารโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญปี560ที่เป็นอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีองค์กรอิสระอย่างเช่นศาลก็ประหารนะฮะประหารสถาบันทางการเมืองที่เป็นสถาบัน
ของประชาชนนะครับก็คือพรรคการเมืองนะฮะเรามีการยุบพรรคการเมืองมาอยู่ดังตลอดนะฮะซึ่งพรรคการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแคนดิเดตเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะนำไปสู่เป็นรัฐบาลนะครับก็การประหารพรรคการเมืองก็เป็นการประหารหน่ออ่อนของการจะเป็นรัฐบาลนะครับผมยังมองว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการรัฐประหารและเป็นกระบวนการรัฐประหารภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าการในมุมมองผมการรัฐประหารมันไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ที่ทหารลากรถถังออกมาแล้วก็ประกาศให้รัฐบาลณขณะนั้นยุติแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ว่ามันเป็นกระบวนการแล้วมันมีการสถาปนารัฐธรรมนูญและมันดำรงอยู่เราก็ยังอยู่ภายใต้ณปัจจุบันนี้ผมยังยืนยันว่าเราอยู่ภายใต้ระบบรัฐประหารแม้ว่าจะมีการอ่อนบ้างก็คือมีอำนาจเลือกตั้งบ้างเข้ามาเจือปนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอำนาจในการที่จะเป็นตัวชี้ขาดอำนาจในการสถาปนารัฐบาลนะครับมาจากสว.นะครับแล้วก็อำนาจในการที่จะห่อหุ้มและดำรงอยู่ของรัฐบาลและจำกัดกำจัดฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลก็ยังดำรงอยู่ผ่านองค์กรอิสระนะครับขอบคุณครับค่ะพี่บัตรดิฉันขอถามอีกประเด็นหนึ่งนะคะในฐานะที่พี่บัตรเป็นสื่อมวลชนนะคะที่ถูกเพ่งเล็งมาโดยตลอดเลยรวมถึงประชาไทยเนี่ยมีจุดยืนที่ไม่เอารัฐประหารมันเป็นผลที่ทำให้สื่อเนี่ยเผชิญอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะหรือว่ามันมีความยากมากน้อยเพียงใดในการทำสื่อบ้างไหมคะนี่ก็ผมจะหมดหน้าที่แล้วรีบพูด อย่างที่ผมบอกสมมติฐานหนึ่งของผมก็คือผมเชื่อว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยมีดุลพินิจเพียงพอนะครับแล้วก็มีความสามารถในการตัดสินใจนะครับแม้ว่าประชาชนบางคนจะอาจจะชอบข้อมูลจากช่องเน็ตบางช่องนะฮะก็แน่นอนว่าโดยรวมแล้วเขาสามารถตัดสินใจได้การรับประหารคือการดูถูกประชาชนอย่างยิ่งยวดแม้ว่าแม้กระทั่งประชาชนที่สนับสนุนรัฐประหารเองด้วยซ้ำก็เป็นการดูถูกพวกเขานะครับในฐานะที่ผมเป็นทำสื่อนะครับรัฐประหารทุกครั้งนะครับมีการเรื่องเป้าหมายแรกเลยคือการไปยึดสื่อเพื่อประกาศนะครับเพื่อมีทีวีบูใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเอาการใกล้เนี่ย57หรือ49เนี่ยก็มีการประกาศผ่านทีวีบูแล้วก็มีการออกคำสั่งนะครับปี57นะครับมีการคำสั่งในการกำกับดูแลการเชิญพิธีกรหรือว่าการรายงานของสื่อเนี่ยจะต้องเป็นวิพากษ์วิจารณ์กสช.ต้องเป็นไปโดยสุจริตซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคำว่าสุจริตเนี่ยณสุดท้ายที่สุดแล้วก็เป็นกสช.หรือกสทช.ในการที่จะวินิจฉัยซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมา Voice TV เองนะครับหรือ Peace TV นะครับซึ่งเป็นสื่อที่อาจจะวิพากษ์วิจารณ์คสช.มาอย่างหนักหน่วงนะครับก็ถูกปิดนะครับน่าจะทำสถิติสูงสุดนะครับ2ช่องนี้นะครับแล้วก็สื่อแรกก็คือสื่อดาวเทียมเนี่ยไปก่อนบินไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่บินไปต่างประเทศนะครับปิดถูกปิดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทหารก็ไปตั้งค่ายนะครับตั้งป้อมนะครับที่หน้าทุกสื่อที่หน้าสื่อทุกสื่อนะครับส่วนวิทยุชุมชนนะครับซึ่งเป็นสื่อพลเมืองนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นสื่อพระของเสื้อแดงบ้างเสื้อเหลืองบ้างถูกปิดเรียบนะครับถูกเพิ่งถอนใบอนุญาตนะครับสื่อออนไลน์ก็ยังอยู่ได้น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรอันนี้ก็พูดอย่างเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างประชาไทยเนี่ยยังสามารถเล็ดรอดดำเสนออยู่ได้เพราะว่ามันไม่นำไปสู่การระดมคนได้พลังอำนาจของเขาสิ่งที่ฝ่ายอำนาจผู้ทรงหน้าขนาดนั้นอย่างเช่นคณะรัฐประหารเนี่ยเกรงกลัวคือสื่อที่สามารถโมบิลไลซ์คนได้สื่อที่สามารถระดมคนไปชุมนุมได้วิทยุชุมชนเนี่ยเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถที่จะระดมคนได้แต่สื่ออย่างประชาไทยระดมคนไม่ได้นะครับแค่ทัศนคติความรู้แต่ว่าไม่สามารถออกแบบไหนคนมาเป็นกลุ่มแล้วไปชุมนุมได้ไม่สามารถทำได้ดังนั้นยังอยู่รอดได้นะครับแต่ว่าก็มีการปิด เรียกไปกินกาแฟนะครับบ้างในบางชิ้นที่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจหรือกังวลใจนะครับหรือรวมถึงตัวผมเองนะครับหลังจากรัฐประหาร1อาทิตย์กว่าก็ถูกคำสั่งคสช.ที่44/2557เรียกไปเข้าค่ายนะครับไม่ใช่แคมปิ้งนะครับก็ค่ายมทบ.11เนี่ยไปอยู่3วัน2คืนนะครับไปเขาบอกเขาเชื่อว่าจะทำการปรับทัศนคติได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผ่านการปรับทัศนคติได้นะครับ
ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะพูดอะไรผิดพลาดกันนะครับก็หลังจากนั้นก็มีกระบวนการมอนิเตอร์ครับก็มีการไปเยี่ยมที่บ้านต่างจังหวัดนะครับก็ถามว่าสร้างความหวั่นใจไหมก็หวั่นใจนะครับแม้กระนั้นก็คือตอนช่วงประชามติเองเนี่ยนักข่าวประชาไทเองก็โดนถูกฟ้องไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีประชาไทเป็นองค์กรเล็กนะไม่มีทรัพยากรในการไปทำข่าวก็ต้องติดสอยห้อยทันไม่มีรถโมบายนะครับติดสอยให้ตามแอคทิวิตไปด้วยนะครับเพื่อไปทำข่าวนะครับไม่ได้ไปแอคชั่นอะไรนะครับก็ถูกจับเหมารวมเป็นแพ็คที่บ้านโป่งด้วยนะครับในคดีประชามติด้วยนะครับก็ถามว่าอะไรนะถามอุปสรรคอะไรอุปสรรคคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นประชาไทไม่ได้ผ่านแค่ปี57เท่านั้นนะครับปี49ก็เผชิญอย่างที่คุณอุเชนได้พูดถึงว่าบรรดา NGO หลายคนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักค้ำรัฐประหารปี49หลายคนก็เป็นสนช.หลายคนก็ไปเป็นองค์กรเป็นกลุ่มด้วยอะไรต่างๆในอำนาจตรงนั้นนะครับช่วงนั้นก็ส่วนใหญ่ NGO ก็คือไม่เอาทักษิณนะครับดังนั้นก็อาจจะเห็นดีเห็นงามกับการรัฐประหารไปด้วยนะครับแต่ประชาไทเนี่ยซึ่งก่อตัวมาปี47นะครับแรกเริ่มทันทีคือกระบอกเสียงของบรรดาภาคประชาชนบรรดา NGO นั่นแหละครับดังนั้นก็ถูกแรงเสียดทานอย่างรุนแรงตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นนักข่าวประชาไทยนะผมยังเป็นผู้อ่านประชาไทยแต่เห็นได้ชัดว่ามีแรงเสียดทานจากบรรดา NGO อย่างรุนแรงแต่ก็ด้วยบรรพบุรุษของประชาไทยในยุคนั้นที่ยืนหยัดบนหลักการทำให้ NGO หลายคนที่สนับสนุนรัฐประหารใน49ก็ออกมาแสดงตัวคัดค้านการรัฐประหารปี57นะครับผมคิดว่าเหล่านี้อย่างที่ผมบอกไปว่าสมมติฐานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่ากลุ่มคนในสังคมนี้เขาสามารถเรียนรู้ได้นะฮะเราผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบเรียกว่าใช้ใจก็ได้นะครับหรือระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยครับ88ปีนะครับ65%เราอยู่ภายใต้การปกครองของทหารนะครับ 35% เท่านั้นที่มาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับไปเรียกไปลองไปไล่ดูได้นะครับรัฐประหาร13ครั้งนะครับในจำนวนเหล่านี้นะครับมีคำถามว่าเอ้ยทำไมประเทศไทยมีนักการเมืองทำไมยังไม่พัฒนาสักทีก็กลับไปดูนะครับ 63% นะครับมาฝ่ายที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยอยู่ภายใต้ระบอบทหารทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่บอกก็คือแม้กระทั่งองค์กรภาคประชาชนก็เปลี่ยนจุดยืนได้ก็เรียนรู้ได้ถ้าเราให้โอกาสให้ประชาชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มองค์กรต่างๆได้เรียนรู้ได้ทดลองได้ลองผิดลองถูกในการที่จะเลือกเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกในสิ่งที่ดีได้แต่ขอให้ใช้เวลาอย่าใช้วิธีการตัดตอนผ่านการรัฐประหารอย่างที่ผ่านมาผมคิดว่าเนี่ยแหละคือสมมติฐานที่เรามาทำสื่อว่าเชื่อว่าทุกถึงที่สุดแล้วเขาจะมีดุลพินิจถึงที่สุดแล้วเขาจะเรียนรู้ถึงที่สุดแล้วมันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ลองผิดลองถูกแล้วก็จะถูกสักวันหนึ่งแหละดีกว่าที่จะไม่มีโอกาสในการตัดสินใจเลยสักครั้งผ่านการรัฐประหารค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่บัตรมากนะคะทำให้เราได้เห็นมุมมองในฐานะของสื่อที่มีอุดมการณ์ในการต่อต้านรัฐประหารค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตถามอาจารย์กรพินแล้วกันค่ะอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงปรัชญาในเชิงทฤษฎีอย่างมากนะคะในฐานะนักวิชาการค่ะอาจารย์ที่อาจารย์ได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพี่น้องชาวเสื้อแดงด้วยใช่ไหมคะอยากจะเชิญอาจารย์เปิดประเด็นที่ว่ารัฐประหารเนี่ยคืออะไรในเชิงทฤษฎีก็ดีหรือว่าในเชิงการเมืองก็ได้ค่ะในเชิงวิพากษ์ทำไมเราถึงต้องทำรัฐประหารคะค่ะด้วยความที่เป็นวิทยากรคนสุดท้ายนะคะคือวิทยากรท่านอื่นๆเนี่ยก็ได้ตอบคำถามนะคะที่พิธีกรถามไปค่อนข้างมากแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าประเด็นอาจจะซ้ำบ้างนะคะที่เตรียมมาจะพูดเป็นเชิงนามธรรมแล้วกันนะคะว่าการรัฐประหารเนี่ยขอคำนิยามสั้นๆนะคะเอาให้เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ร่วมสมัยเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็ขอนิยามสั้นๆว่ามันคือการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะคือการทำลายระบอบประชาธิปไตยเสรีหรือว่า liberal democracy นะระบอบประชาธิปไตยที่ผู้แทนมาจากการเลือกตั้ง
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา parliamentary democracy ใช่ไหมคะมันทำลายระบอบนี้ไปไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ความรุนแรงการเอาสัตราอาวุธมาข่มขู่หรือว่าวิธีอื่นๆเมื่อคุณทำลายเสร็จแล้วเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอคุณแทนที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยกลุ่มผู้ปกครองใหม่ที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้เป็นผู้แทนนะคะอันนี้ก็เอาเป็นคำนิยามเนาะพยายามที่จะนิยามการรัฐประหารสั้นๆเพราะฉะนั้นการรัฐประหารเนี่ยอยากจะขอสรุปว่ามันทำลายหลักการทางรัฐศาสตร์ที่สำคัญ3ประการนะคะประการแรกคือหลัก popular sovereignty หรือแปลเป็นภาษาไทยคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนมันทำลายหลักการนี้ไปเลยใช่ไหมคะคุณบัสเนี่ยได้พูดถึงอำนาจในการสถาปนานะอำนาจอธิปไตยคืออะไรเราอาจจะนิยามสั้นๆว่ามันคืออำนาจสูงสุดอำนาจในการสถาปนา รัฐบาลในการสถาปนาระบอบการเมืองใช่ไหมคะแล้วอำนาจเนี้ยในระบอบประชาธิปไตยทั่วไปมันอยู่ที่ประชาชนให้ประชาชนตัดสินการรัฐประหารขัดกับหลักการนี้หลักการ popular sovereignty นะคะหลักการที่สองที่รัฐประหารทำลายคือหลักความเสมอภาคทางการเมืองหลักที่ให้ความสำคัญกับ1คน1สิทธิ์1เสียงมีสิทธิ์เท่ากันใช่ไหมคะการรัฐประหารเราก็ทราบกันดีใช่ไหมคะมันมาจากแนวคิดที่ว่าคนบางคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะตัดสินมากกว่าคนอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะประการที่3นะคะการรัฐประหารทำลายนะคะทำลายหลักการว่าด้วยผู้แทน representativenessนะเราก็จะเห็นได้ชัดคนที่สนับสนุนรัฐประหารเนี่ยจะมีแนวคิดที่ไม่สนับสนุนการเมืองแบบผู้แทนรังเกียจนักการเมืองใช่ไหมคะรังเกียจนักการเมืองมองว่าแทนที่นักการเมืองจะเป็นผู้แทนของประชาชนนักการเมืองอาจจะเป็นยังไงคะมาหลอกประชาชนมาจูงจมูกประชาชนใช่ไหมคะนิทานว่าด้วยโง่จนเจ็บอย่างเงี้ยนะนี่คือความไม่เชื่อใน representativeness ใช่ไหมคะไม่เชื่อในการที่ว่าผู้แทนสส.ในรัฐสภาเนี่ยจะเป็นผู้แทนของประชาชนได้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองใหม่ที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยเขาจึงไม่เคลมเขาถึงไม่เรียกตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้แทนเขาจะใช้คำอื่นเช่นตัวเองเป็นคนดีอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นคนที่สูงส่งกว่าเป็นคนที่จะมากอบกู้วิกฤตใช่ไหมคะมันเข้ากันไม่ได้เลยกับหลักการเป็นผู้แทนที่เท่าเทียมอันที่จริงเนี่ยนะคะคำว่ารัฐประหารหรือเหตุการณ์รัฐประหารเนี่ยหากมองในบริบทระหว่างประเทศการเมืองโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ล้าหลังมากนะคะอันนี้อยากจะมาแลกเปลี่ยนสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรอย่างที่ได้นำเรื่องไปการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นการละเมิดประชาธิปไตยเสรีซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองที่ประชาคมโลกเขายอมรับกันนะคะการไอ้ประชาธิปไตยเสรีที่เน้นนักการเมืองเน้นการเลือกตั้งเนี่ยนะมันเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองที่ทุกคนเขายอมรับกันนี่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนมองว่าระบอบเนี้ยมันไม่มีปัญหานะคะโอเค liberal democracy ประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามันนำไปสู่การความเหลื่อมล้ำการละเมิดสิทธิ์การกีดกันการเหยียดนะคะตัวอย่างทรัมป์อย่างเงี้ยนะคะการเมืองอเมริกานะคะทรัมป์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะคะมาจากระบอบเนี่ยแหละ liberal democracy นะคะมีคนต่อต้านทรัมป์เยอะนะคะแต่เขาไม่มีใครเสนอการแก้ปัญหาด้วยการรัฐประหารถูกไหมคะไม่มีใครเสนอให้ล้มกระดานให้ล้มระบบการเลือกตั้งทั้งหมดแม้เขาจะสำเนียงดีว่าระบอบการเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอยากจะแชร์สักนิดนึงนะคะประสบการณ์เวลาเราพูดคุยกับเพื่อนคนต่างชาติอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยนึกภาพไม่ออกอะว่าการรัฐประหารคืออะไรเขาจะไม่ค่อยอินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะมันห่างไกลจากประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศที่มันพัฒนาแล้วนะคะคุณไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไหนบ้างคะซิมบับเวมาลีฟิจิอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่ห่างไกลมากมันไม่ได้หมายความว่า
คนส่วนใหญ่เขาแฮปปี้กับการเมืองที่เป็นอยู่เนาะเขาอาจจะเกลียดนักการเมืองเกลียดผู้แทนบอกว่าระบบตอนนี้คนที่อยู่ในคองเกรสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แทนหรอกมันมีแต่ตัวแทนของคนของคนรวยใช่ไหมคะตัวแทนของคนที่มั่งคั่งนะไม่ได้เป็นตัวแทนของคนหาเช้ากินข้าวคนธรรมดาหรอกนะแต่มันไม่มีใครใช่ไหมอันนี้บอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะไม่มีใครที่มีตรรกะวิบัติมากพอใช่ไหมคะที่จะรังเกียจอยากจะขับไล่เผด็จการรัฐสภาเผด็จการของคนรวยแล้วดันไปชื่นชมเผด็จการอำนาจนิยมที่มันไร้ยางอายมากกว่าที่มันละเมิดสิทธิปราบปรามปิดกั้นมากกว่าเอื้อผลประโยชน์ให้กับคนรวยมากกว่ามันไม่มีใครมือถือสากปากถือศีลหรือว่าตรรกะวิบัติขนาดนั้นใช่ไหมคะนี่มันก็เป็นความย้อนแย้งของสังคมไทยนะของการเมืองไทยมุมมองที่พูดมานำเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นการมองรัฐประหารจากแนวคิดแบบ liberal democracy เนาะแบบ liberalism ทั่วไปทีนี้อยากจะชวนคุยอีกสักนิดนึงนะคะว่าในแวดวงวิชาการเนี่ยถ้ามองการรัฐประหารจากมุมมองเชิงวิพากษ์จากมุมมองของฝ่ายซ้ายเนี่ยเราจะมองอะไรที่มันก้าวข้ามแนวคิดเสรีนิยมไปได้ไหมอยากจะขออ้างสักนิดหนึ่งค่ะเป็นงานของนาโอมิคลายนะคะชื่อว่า Shock Doctrine นะคะคือคลายเนี่ยเขาบอกว่าการรัฐประหารเนี่ยเป็นหนึ่งใน Shock Therapy หรือแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นยาแรงแล้วกันนะเป็นยาแรงของชนชั้นนำหรือว่านายทุนเพื่อที่จะล้มกระดานสังคมแล้วก็สถาปนาระบอบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ neoliberalism นะคะคลายเนี่ยยกตัวอย่างก็คือเป็นการรัฐประหารในเปรูในชิลีนะคะขออภัยด้วยในชิลีนะของนายพลปิโนเช่นะคะซึ่งตามมาด้วยการปราบปรามทางการเมืองแล้วก็การสถาปนาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำละกันนะคะทีนี้ช็อคเทอราปียาแรงตรงนี้รัฐประหารเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องอย่างไรมันคือการเซตซีโร่ทางสังคมใช่ไหมคะคลายบอกว่าเนี่ยสังคมกำลังช็อกก็ชนชั้นนำคนที่รัฐประหารเนี่ยมาฉวยโอกาสในการกวาดล้างแล้วก็กลุยทางให้กับกลุ่มทุนกลุ่มผู้มีอำนาจเข้ามากอบโกยฉวยโอกาสทางการเมืองและเศรษฐกิจทีนี้อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้แล้วกันนะคะพอเอาแนวคิดนี้มามองกับการรัฐประหารไทยนะคะ เรามองว่ารัฐประหาร49เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดมากแม้เราจะเห็นแล้วแหละในยะแบบคลายเนี่ยการใช้ยาแรงตัวอย่างที่ชัดเจนก็เนี่ยแหละค่ะการตัดสิทธิ์ทางการเมืองในการล้มกระดานแข่งทางการเมืองการยุบพรรคนะคะหรือถ้าเป็นทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าคุณไปศึกษาดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มทุนของคุณเรียกง่ายๆคือกลุ่มคุณสายคุณทักษิณเนี่ยก็ตกต่ำลงใช่ไหมคะแล้วก็มีกลุ่มทุนที่เราอาจจะได้ว่าเป็นกลุ่มทุนอนุรักษ์นิยมหรือว่ามีสายสัมพันธ์กับชนชั้นนำจารีตประเพณีของไทยเนี่ยขึ้นมามีอำนาจใช่ไหมคะเราว่าอาจจะเห็นรัฐบาล49เนี่ยเราว่าช็อคเทอราปีมันอาจจะยังไม่ชัดมากนะแต่ว่ามันชัดเจนจริงๆเนี่ยคือรัฐประหาร57ใช่ไหมคะที่เพิ่งเกิดขึ้นไปล่าสุดเนี่ยมันมีความอยากเซตซีโร่ทางการเมืองมากขึ้นใช่ไหมคะมีการเรียกคนไปเข้าค่ายปรับทัศนคติใช่ไหมคะมีการใช้กฎหมายปราบปรามเต็มรูปแบบถ้าในทางสังคมก็มีการเซตซีโร่เป็นยาแรงทางสังคมใช่ไหมคะเช่นอะไรนะมีการบอมบาร์ดและยัดเยียดโครงการคืนความสุขให้กับประชาชนใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเคยไปเข้าร่วมกันหรือเปล่ามีการจัดคอนเสิร์ตแจกน้ำอาหารฟรีเอาทหารมาเต้นระบำใช่ไหมคะนี่คือการกอบเกาทางสังคมขนาดใหญ่ใช่ไหมคะมีการออกเพลงใช่ไหมคะเพลงที่ประพันธ์โดยผู้นำมีการใส่ค่านิยม12ประการลงไปในตำราเรียนนี่คือช็อคเทอราปีใช่ไหมคะอาศัยการรัฐประหารกลุยทางในการเซตซีโร่ทางสังคมในทางเศรษฐกิจมีทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันนะคะในทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นใช่ไหมคะโครงการหลายๆโครงการเช่นโครงการบัตรสวัสดิการคนจนอย่างเงี้ยนะคะเป็นโครงการที่เอื้อให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มเท่านั้นใช่ไหมคะการให้ร้านปักธงฟ้าประชารัฐนะคะอีกอันนึงก็คือการไล่ที่ประชาชนเพื่ออะไร1ทวงผืนป่าคืนใช่ไหมคะรัฐใช้กำลังทหารเข้าไปไล่ที่อันนี้ก็ทำในนามของคณะ
รัฐประหารแน่นอนใช้กฎหมายพิเศษนะคะสองคือไล่ที่ไปนี่คือเกิดขึ้นในภูมิภาคอีสานค่อนข้างเยอะนะคะไล่ที่ไปเพื่อกรุยทางให้กับทุนเอกชนไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศทุนจีนอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาทำเหมืองไม่ว่าจะเป็นเหมืองโปแทสเหมืองแมงกานีสเหมืองทองคำนะคะเราจึงได้เห็นชาวบ้านจำนวนมากเลยลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะว่าต้องมาเดือดร้อนจากการถูกไล่ที่นะนี่ก็คือในเชิงเศรษฐกิจนะคะการฉวยโอกาสเซตซีโร่ของรัฐประหารคร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กรพินมากเลยนะคะอาจารย์ก็แสดงให้เราได้เห็นนะคะว่าในเชิงของทฤษฎีเนี่ยรัฐประหารคืออะไรแล้วมันส่งผลยังไงส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นในเชิงเศรษฐกิจก็ดีการไล่ที่ของพื้นที่ของประชาชนก็ดีนะคะการแทรกแซงในเสรีภาพประชาธิปไตยอันนี้เราก็จะได้เห็นในมุมของเชิงทฤษฎีค่ะค่ะเราก็ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายกันไปนะคะของวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยกันว่ารัฐประหารคืออะไรทำไมเราถึงทำรัฐประหารและในทุกช่วงที่2ของวันนี้ค่ะประเด็นของเราคือสมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าเราเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็น worst case หรือว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดมันเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งนึงค่ะเราจะมาร่วมหาคำตอบกันค่ะว่าเราจะมีวิธีการต่อต้านขัดขืนการรัฐประหารอย่างไรหรือเรามีวิธีที่จะต่อต้านการปราบปรามประชาชนอย่างไรค่ะขอเริ่มที่อาจารย์อุเชนก่อนเลยนะคะอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นค่ะขอถามเป็นประเด็นกว้างๆเหล่ากันนะคะในฐานะนักวิชาการรวมถึงนักแอคทิวิสต์ด้วยถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นอีกครั้งนึงอะค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีการรับมือต่อต้านหรือว่าขัดขืนอย่างไรบ้างคะคือเรื่องนี้คือจริงๆการต่อต้านรัฐประหารเนี่ยเราเป็นเรื่องที่เราคิดได้ง่ายแต่ว่าทำยากนี้ผมอยากเริ่มต้นโดยหลักการนี้ก่อนคือผมกลับไปดูแนวคิดของจีนชาร์ปในบทความที่แปลเป็นไทยหลายรอบแล้วในช่วงปีหลัง 3-5 ก็มีการแปลช่วงล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยคุณเนติวิทย์ก็แปลก็คือบทความชื่อต้านรัฐประหารหรือ Anti Coup นะครับนี่จีนชาร์ปพูดไว้ที่สำคัญมากและผมว่าเป็นหลักการที่เราจะเริ่มอยู่เองนะครับทันทีที่เกิดรัฐประหารขึ้นผู้ก่อการต้องการความชอบธรรมในการปกครองซึ่งหมายถึงการยอมรับสิทธิทางศีลธรรมและการเมืองหรืออำนาจในการปกครองของพวกเขาการรับรองจากผู้นำทางศีลธรรมและศาสนาบุคลากรทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับและในบางกรณีคือพวกเชื้อพระวงศ์หรืออดีตข้าราชการจะช่วยให้ผู้ก่อการได้รับการยอมรับดังนั้นหลักการพื้นฐานข้อแรกของการต้านรัฐประหารคือการปฏิเสธความชอบธรรมของผู้ก่อการรัฐประหารภายใต้หลักการนี้เนี่ยถ้าเราจะต่อต้านรัฐประหารใช่ไหมเราก็สามารถกลับไปดูได้ว่าไอ้กระบวนการรองรับและให้ความชอบธรรมของการรัฐประหารนั้นทำได้ยังไงบ้างก็ไล่ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไล่ไปทีละสเต็ปทีนี้ก่อนไปถึงนั้นผมคิดว่าจาก2549 14ปีมาที่แล้วถึงตอนนี้2563 14ปีเนี่ยผมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญโดยภาพรวมวัฒนธรรมและความคิดการต้านรัฐประหารเผด็จการอำนาจนิยมได้อย่างรากในสังคมไทยและขยายตัวมากขึ้นผมนึกถึงวันที่ผมชุมนุมเองเราชุมนุมกันครั้งแรกวันที่22กันยาแต่ว่ามาชุมนุมจริงๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่25กันยายน2519คุณบัตรคุณน่าจะจำได้วันนั้นนะครับการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารครั้งแรกในธรรมศาสตร์มีผู้ชุมนุมราว70คนนะครับขณะที่มีนักข่าวและเจ้าหน้าที่รัฐ140คนรวมกันเป็น210คนนะครับคุณลองนึกถึงภาพปัจจุบันวันนี้ตอนเย็นละกันว่านี่คือความต่างอันที่2นี่14ปีเปลี่ยนมากคนจำนวนไม่น้อยเลิกกลัวผีทักษิณคือเริ่มฆ่าผีทักษิณได้แล้วใช่ไหมมีสติขึ้นได้บทเรียนทางการเมืองจากเผด็จการทหารการกระทำของตัวเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหนึ่งนะง่ายๆพูดแบบภาษาวัยรุ่นหน่อยคือคนพวกนี้เลิกอายเด็กนะครับการเป็นพันธมิตรการเป็นกบศไม่ใช่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจต่อไปยกตัวอย่างคนข้างบ้านผมเป็นคนใต้นะครับ
ยกตัวอย่างหมอสุภัทธาสุวรรณกิจคุณประสิทธิชัยหนูนวลซึ่งคนหลังเนี่ยจะเป็นผู้ปราศัยหลักบนเวทีธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันนี้ด้วยคนเหล่านี้อย่างน้อยก็น่าชื่นชมคือกล้าสารภาพบาปต่อสาธารณะสำหรับคนที่ไม่กล้าสารภาพบาปนักศึกษารุ่นใหม่อาจจะมีปัญหาแต่ผมเนี่ยเป็นพวกขี้สงสัยผมบอกเลยนะครับพบผ่านอะไรมาเยอะนะครับอันนี้ต่างจาก14ปีที่แล้วนะครับผมอยากอ่านข้อความให้คุณฟังนะครับข้อความนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับผมผูกพันกับจุฬามากรักจุฬานะครับหลังรัฐประหาร1วันนะครับปัจจุบันอาจารย์ท่านนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนูล2560ได้อย่างยอดเยี่ยมและแข็งขันนะครับเธอพูดถึงรัฐประหารอย่างนี้นะครับเธอเชื่อว่าเจตนารมณ์แรกของคณะรัฐประหารนี้ก็คือคณะรัฐประหาร19ปัญญาไม่อยากให้บ้านเมืองแตกแยกเหตุที่ทำเหมาะสมกับสถานการณ์ทีนี้มาดูคำอธิบายที่อัศจรรย์และผมโค้ดมานะครับการเมืองจะถอยหลังเข้าคลองหรือไม่หากรัฐธรรมนูญล้มลงไปแล้วแต่บางครั้งการถอยหลังเข้าคลองก็ดีกว่าการตกคลองแล้วจมน้ำตายครับการที่ทหารเดินถอยหลังเข้าคลองเพื่อทำสะพานข้ามคลองคงจะดีกว่าอันนี้คือคนที่ตอนนี้เป็นแนวรักสำคัญของการต่อต้านของชนตอนนี้คือสิบปีที่เป็นขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อต้านรัฐบาลของพวกผมสมัยก่อนหาคนที่จะมาร่วมได้ยากมากเลยแล้วพอผมต่อต้านเนี่ยสิ่งที่ผมเจอแล้วไม่รู้จะอธิบายยังไงคือพวกนี้เป็นแบบทาสทักษิณถูกทักษิณหลอกเป็นอะไรพวกเนี้ยมันมีแต่พวกเนี้ยทางที่ผมกับทักษิณเนี่ยจริงๆกับรัฐบาลทักษิณเนี่ยสมัยผมแอคทีฟิสต์ก็มีทะเลาะกันบ่อยผมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหลายครั้งนะครับในนี้เป็นเรื่องธรรมดาในระบบอย่างไรนี่บอกแต่ว่าเนี่ยอันนี้คือสภาพที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นมีกลุ่มน้อยๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยการเอาจริงๆการเคลื่อนไหวภายใต้การนำของเครือข่ายของคุณทักษิณละกันนะจากพรรคการเมืองนี้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเมื่อตอนที่พรรคไทยรักไทยถูกยุบแล้วนะครับอันที่สามนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญคือวันนี้นะครับเรามีกองหน้าที่กล้าหาญเปิดเผาฟ้าความคิดการเคลื่อนไหวมีจินตนาการใหม่ปัญหาอย่างหนึ่งของนักเคลื่อนไหวที่เรียกว่ามีประสบการณ์ก็คือไม่สามารถคิดและทำอะไรที่ต่างไปจากความเคยชินวิจารณ์คนอื่นว่าเป็นนักลุงกติกนี่อาจจะพูดถึงแคร์บ้างนะครับปกป้องตัวเองด้วยคำว่าสมจริงการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดด้วยวิธีคิดแบบนี้นะครับปัจจุบันนะครับคนหนุ่มสาวนะครับได้ทะลุขอบฟ้าความคิดนี้แล้วนะครับกลายเป็นกองหน้านะครับที่มีอายุน้อยมีชีวิตชีวากล้าหาญและสร้างสรรค์คำถามของเราคือเราจะตามคือที่ผมบอกว่าฝั่งแคร์ไม่ได้ถูกหรอเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราวิจารณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยคือท้ายสุดเนี่ยเราจะชอบพูดว่าพวกที่ชอบทำอะไรที่แบบมีอุดมคติคือไม่ค่อยสมจริงอ่ะผมคิดว่าอันนี้วิธีคิดแบบนี้มันเป็นข้อจำกัดทำให้เราไม่สามารถทำอะไรใหม่ๆมันเป็นปัญหาของคนแก่คนรุ่นผมหรือคนที่แก่กว่าผมขึ้นไปนะครับทีนี้อันนี้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งยังเป็นคำถามอยู่ก็คือว่าการที่เรามีพรรคการเมืองใหม่เพิ่มขึ้นมาว่าจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับเปลี่ยนแปลงการเมืองในสภาจากการเมืองแบบเดิมที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะครับไม่ค่อยกล้าแสดงจุดยืนทางการเมืองที่จะเจนมีเป้าหมายระยะสั้นเป็นรัฐบาลหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับและจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับกระบวนการเคลื่อนไหวได้มากน้อยแค่ไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับความสัมพันธ์จากผู้สนับสนุนการเมืองในเชิงการเลือกตั้งมาเป็นเพื่อนผู้มีเป้าหมายทางการเมืองร่วมกันได้หรือไม่ครับทีนี้กลับมาเรื่องการต่อต้านรัฐนะครับความสำเร็จของรัฐประหารเกิดจากเป็นความผูกพันกับการต่อต้านได้ง่ายที่รัฐประหารที่ผ่านมามันสำเร็จเพราะว่าเราต่อต้านมันไม่สำเร็จนะครับทีนี้เราจะทำอะไรได้บ้างอันแรกเลยรูปธรรมเป็นรูปธรรมมากแล้วถูกเสนอโดยเยาวชนที่ผมคิดว่าตรงเป้าและมีผลสะเทือนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากทุกฝ่ายที่อยากต่อต้านรัฐประหารจริงๆอ่ะคนมีอยากต่อต้านรัฐประหารมีหลายแบบต่อต้านเฉยๆฉันต้านรัฐประหารฉันต้านรัฐประหารแต่ว่าอยู่บ้านนะมันก็ต้านได้แต่ว่ามันไม่ผลถ้าบอกว่าต่อต้านรัฐประหารก็เนี่ยเย็นนี้เราต้องไปกับ
เราก็ไปเป็นกาดไปเป็นยามนี่ผมนี่จริงๆสมัครเป็นกาดนะครับแต่ว่านักศึกษาเขาไม่ยอมรับเพราะคิดว่าผมเป็นอาจารย์หรือเป็นคนแก่จริงๆผมก็เป็นนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ใหม่นะครับเป็นนักศึกษาปริญญาเอกก็ไม่รับผมแต่ว่าเนี่ยเราก็ต้องทำแบบนี้ข้อเรียกร้องนี้คืออะไรก็คือการเรียกร้องโดยทันทีนะครับให้ประมุขของรัฐไม่รับรองการรัฐประหารส่วนเรื่องการรับรองของศาลเนี่ยก็ว่าไปอันหลังนะครับอันที่สองก็คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับการเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับอันนี้ก็เคยมีผู้เสนอแล้วแต่ผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนตามกฎหมายผู้ถืออำนาจอธิปไตยจะต้องยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยไม่ได้กลับไปที่กษัตริย์ตามทฤษฎีกำเนิดรัฐธรรมนูญแบบพระราชทานอีกแล้วหรือไม่เป็นไปตามทฤษฎีอเนกนิกรสโมสรสมมุติเพราะว่ามันเป็นสิ่งสมมุติดังนั้นแต่ต้องยืนยันว่าสิทธินี้ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดโดยธรรมชาติและมันถูกพลากไปโดยคนที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ปกครองการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคือการทวงสิ่งที่เป็นของเราเคยเป็นของเราคืนมาในแง่นี้ผู้ให้กำเนิดรัฐผู้ทรงอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญไม่ใช่อำนาจเทวสิทธิ์แต่คือประชาชนหากเกิดรัฐประหารรัฐถูกฆ่าในโมเมนต์จังหวะแบบนั้นเหมือนเรากลับไปสู่ state of nature หรือสภาวะธรรมชาติอำนาจจึงกลับไปที่ไหนอำนาจจึงกลับไปที่ประชาชนและดังนั้นผู้แทนที่ชอบธรรมและประชาชนจึงตั้งใจจะใช้อำนาจนั้นด้วยตัวเองรูปธรรมก็คือว่าที่เป็นไปได้ก็คือสสพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลสสเพื่อไทยบางส่วนผมไม่มั่นใจว่าจะทั้งหมดหรือไม่เพราะผมคิดว่าบางท่านก็แก่ไปแล้วนะครับเท่าที่มีอยู่นะครับร่วมมือกันชุมนุมที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะเป็นที่ที่เป็นสัญลักษณ์คือรัฐสภาก็ได้นะครับพร้อมกับประชาชนแม้ตอนนี้นะครับเราอาจจะยอมรับว่าคนหนุ่มสาวเยาวชนเป็นกองหน้าตัวจริงแต่เรื่องนี้นะครับไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการผลักภาระให้พวกเขามากจนเกินไปเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองและประชาชนที่มีความฝันร่วมกันนะครับเรามีความฝันกับพวกเยาวชนนักศึกษาหรือไม่นี่คือเครือข่ายถ้ามีร่วมกันสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันไม่ใช่รอรับดอกผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนลงแรงของลูกหลานของเราขอขอบคุณอาจารย์อุชินมากเลยค่ะก็คือเป็นการเปิดประเด็นนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าเราสามารถต่อต้านแล้วก็ขัดขืนรัฐประหารได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับกระบวนการรองรับในการรัฐประหารการเรียกร้องไม่ให้มีการรับรองรัฐประหารหรือว่าการเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้แทนราษฎรก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นเป็นแนวทางในการต่อต้านขัดขืนรัฐประหารค่ะลำดับต่อไปขอเชิญคุณหมอมิงค่ะในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเคยผ่านรัฐประหารมาโดยตรงเลยก็ว่าได้อยากจะชวนคุณหมอร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็สื่อสารกับสังคมหน่อยค่ะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้มันก็มีกระแสทำรัฐประหารออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยหรือว่ามีการหรือว่าเกิดขึ้นจริงอะค่ะเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างหรือว่ามีแนวทางที่เราจะสามารถต่อต้านการปราบปรามของประชาชนนะคะที่จะทำกับประชาชนเรามีแนวทางยังไงบ้างคะขอบคุณมากครับคือก่อนอื่นเนี่ยพอเราพูดถึงรัฐประหารเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่ที่การโค่นล้มอำนาจรัฐแต่ประเด็นที่ผมได้เกริ่นไว้แต่แรกว่าที่จริงสิ่งที่สำคัญคือการปราบปรามประชาชนซึ่งทำได้โดยไม่ต้องมีการรัฐประหารเพราะนั้นก่อนจะผ่านไปผมขออนุญาตทำความเข้าใจคำประมาณ5คำนะครับคำที่1รัฐประหารที่อาจารย์ได้ให้คำนิยามแล้วนะผมว่าคือการเปลี่ยนแปลงอำนาจรัฐอำนาจรัฐอยู่กับรัฐบาลนะครับด้วยการหักล้างนะครับด้วยความรุนแรงเฉียบพลันและใช้กำลังมันรุนแรงนะครับที่สำคัญผิดกฎหมายนะครับอันนี้ในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมันก็แปลกอาจจะไม่ได้ตรงกับทฤษฎีอาจารย์นะครับคือการเปลี่ยนแปลงระหว่างพวกผู้มีอำนาจกับผู้มีอำนาจโดยประชาชนไม่เกี่ยวนี่ในอดีตเป็นอย่างนี้หลายครั้งด้วยกันนะครับข้อที่สอง
คำนี้ไม่เหมือนกับการคำว่าปฏิวัติวันนี้เราใช้ในสังคมชอบใช้สับสนนะครับการปฏิวัติเนี่ยถ้าในความหมาย revolution กับ data คนละเรื่องนะครับการปฏิวัตินี่มีการเปลี่ยนแปลงชับกันเหมือนกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานนะครับอันนี้ประเด็นที่3คือการปราบปรามประชาชนตะกี้ผมได้เรียนแล้วไม่ใช่ไม่จําเป็นเลยวันนี้เขาประกาศ2ครั้ง3ครั้งที่ผ่านมาคือประกาศภาวะฉุกเฉินใช้อํานาจรวบอํานาจเสร็จแล้วเนี่ยสั่งการนะครับแล้วใช้ข้อเขียนกฎหมายให้ทําการฆ่าคนเป็นเรื่องที่ right to killกับคนละเรื่องกันเลยนะครับซึ่งปี52 53ที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างนั้นคือประกาศภาวะฉุกเฉินให้สิทธิในการที่จัดการแล้วไม่ต้องตรวจสอบนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในภาวะที่ประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่นะครับซึ่งปกติฉุกเฉินมันสั้นๆนี่ฉุกเฉินมาหลายเดือนแล้วคนจะถึงสิ้นปีนะครับสบสบทนะครับศูนย์บริหารภาวะอะไรโควิดเนี่ยผมเรียกไม่ถูกประเด็นสำคัญคือการรวบอำนาจนะครับท่านทราบไหมฮะวันนี้รัฐมนตรีต้องไปขออนุญาตปลัดโดยก็คือคณะกรรมการชุดนี้นำโดยนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วปลัดเนี่ยเป็นกรรมการรัฐมนตรีจะเสนอเรื่องอะไรต้องไปผ่านคณะกรรมการที่ปลัดนั่งอยู่นะครับเป็นการรวบอำนาจในกรณีอันนั้นเขาใช้เรื่องภาวะฉุกเฉินแล้วใช้อันนี้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามประชาชนในภาวะที่มีการเคลื่อนไหวสังเกตนะครับชอบผูกคำนี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในภาวะฉุกเฉินเดี๋ยวก็จะอ้างนู่นอ้างนี่คนที่ถูกรวบตัวถูกจับไปเนี่ยนะครับถูกอ้างเรื่องนี้ตลอดเพราะนั้นตรงนี้คือเรื่องการปราบปรามประชาชนเรื่องถัดมาก็คือการกระชับอำนาจนะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็คือการประกาศภาวะฉุกเฉินแต่เรื่องอีกเรื่องคำหนึ่งที่สำคัญนะครับเราอาจจะเห็นความแตกต่างคำว่ากบฏกบฏคือคนที่พยายามแย่งอำนาจรัฐแต่ไม่สำเร็จในช่วงใกล้ๆผมลองรีวิวดูนะครับรีวิวเปรียบเทียบกับคนที่ขณะนี้เราถูกจับถูกอะไรแต่ในอดีตคนที่พยายามโค่นอำนาจรัฐนะครับมี3ครั้งก่อนหน้าก็คือประมาณปี2520มีนา2520นะครับพลเอกฉลาดฮิรัญสิริเป็นการนำการเรียกว่ารัฐประหารแต่ไม่สำเร็จนะครับถูกจับแล้วก็ประหารชีวิตอีก2ครั้งผ่านมาตลกครับเรื่องเมษาฮาวาย1ถึง3เมษา2524นะครับนำโดยกลุ่มทหารยังเติร์กพลตรีมนูนกฤตรูปขจรและนั่นก็คือพันเอกมนูนรุดขจรนำการรัฐประหารนะครับเสร็จปรากฏว่าไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จนะครับหนีไปต่างประเทศเสร็จแล้วอีก 3-4 ปีให้หลังนะครับปี28มานำการรัฐประหารอีกครั้งแต่แปลกตรงที่2ท่านได้พยาโทษแล้วก็ไม่เคยถูกจับเลยไม่เคยเข้าคุกเลยต่อมาเป็นพลตรีมนุษย์กริรูปกระจรเป็นประธานวุฒิสภาผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าหากคุณเป็นกลุ่มของพวกที่มีอำนาจของฝ่ายทหารด้วยกันเนี่ยมันมีข้อยกเว้นนะครับอันนี้ไปคิดเอาเองในขณะที่ฝั่งประชาชนดูทีนี้กลับมาประเด็นเรื่องของการขัดขืนการปราบปรามประชาชนผมจะเน้นคำนี้มากกว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการต่อสู้เป็นเพราะฉะนั้นหลักสำคัญเราใช้คำว่าอริยะขัดขืนนะครับผมแลกเปลี่ยนเฉยๆผมไม่ได้พูดชำนาญเรื่องนี้เพราะว่าผมเองเป็นคนที่ถูกล้มมาเพราะนั้นผมเอาไม่อยู่แล้วก็ยังถูกจับไปอีก2รอบนะครับนี้คุณประชาไทน้องอยู่แค่ 3-4 วันผมโดนรอบแรก11วันนะครับรอบที่2 7วันแล้วถูกรวบอย่างนู้นนะฮะค่ายจักรพงศ์ถูกตาเชื่อไหมฮะผมโดนถูกตาทั้งเข้าทั้งออกไม่ได้ถูกดูเท่านั้นเองแล้วก็มีทหารจะเข้าห้องน้ำผมนี่ต้องเคาะตัวมาให้ทหารเขาเปิดประตูมาให้ผมเข้าห้องน้ำ7วันโอเคสิ่งที่สำคัญนะครับผมชอบคืออันนี้เป็นสิทธิของเรานะครับถามว่าทุกคนต้องร่วมกันประเด็นที่ร่วมกันอย่างเมื่อกี้ผมว่าเมื่อกี้ข้อเสนอที่มารูปธรรมอย่างนั้นแต่มันทุกระดับนะครับร่วมคิดร่วมทำมีเงินร่วมเงินมีแรงร่วมแรงทำอะไรได้ร่วมกันทำแล้วก็สามารถออกกันไนซ์ได้ถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะมีพลังขึ้นเราเยอะเขาน้อยแต่เขามีความรุนแรงเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงใช้อริยะสำคัญก็คือประเด็นที่สองคือผมชอบของคุณสมบัติบุญงามนนท์เสนอมาปี5253แกนนอนวันนี้เนี่ยเป็นรูปธรรม
หลังจากที่ 6-7 ปีผ่านมามันไม่มีแกนนำวันนี้มีการเคลื่อนไหวสังเกตไหมครับเรามีผู้นำเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะจับตรงไหนจับตรงหนึ่งจับคนหนึ่งจะมีห้าสิบคนใช่ไหมฮะเพราะนั่นเนี่ยเป็นเรื่องของแกนนำในการดำเนินการแบบที่จริงก็คือประชาธิปไตยจริงทุกคนมีส่วนร่วมจุดแข็งของเราเรื่องหนึ่งคือในอดีตสิ่งที่สำคัญนะครับในการรัฐประหารทุกครั้งหรือการปราบปรามประชาชนเขาก็ต้องควบคุมสื่อมีอะไรสูงอะไรเนี่ยแล้วมาถังล้มเจ้าอะไรต่างๆแล้วก็ชายชุดดำมาคุณพันเอกที่เดี๋ยวนี้เป็นพลตรีเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็พยายามครอบงำความคิดให้ข้อมูลที่เป็นด้านเด็กที่ไม่แห้งแต่วันนี้เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าระบบการสื่อสารต่างๆตะกี้ที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยเรามีสื่อของเราเองเรามีข้อเท็จจริงของเราเองชอบหลายคำที่ประชาชนก็เป็นเจ้าของสื่อสื่อประชาชนทุกคนสามารถรายงานแฟกต์จากในภาคสนามต่างๆแล้วสื่อประชาชนเผยแพร่ออกไปถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยผมว่าวันนี้หลีกเลี่ยงการถูกป้ายสีแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงนะครับผมว่านั้นเป็นจุดแข็งที่ทำให้มีความชอบธรรมเสมอสมมติคุณไปเผาคุณเสียความชอบธรรมเขาถึงพยายามสร้างในอดีตเนี่ยเขาปี53ที่บอกชายชุดดำนะครับแล้วเลยปราบครั้งที่52ที่เกิดขึ้นก็ที่พัทยาไปบุกเข้าไปในที่ประชุมใช่ไหมฮะมันถูกมองว่าเป็นความรุนแรงเพราะนั้นเรื่องนี้พยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราเริ่มหลีกเลี่ยงการเริ่มใช้ความรุนแรงเพราะในที่สุดเขาใช้รุนแรงมาผมเชื่อว่าโดยสามัญมนุษย์เนี่ยสู้แน่ประเด็นถัดมาอันนี้ประสบการณ์ปี35นะครับข่าวกับปี14ตุลาสิ่งที่สำคัญเวลาที่เกิดเควอสขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับข่าวลือมันเยอะมากก็ต้องเอาข่าวลวงสู้ข่าวลือหรือข่าวลือซื่อข่าวสู้ข่าวลือผมยกตัวอย่างปี35ตอนนั้นนี่ครับมีการปราบปรามที่นี่กันนะอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราผมยังเป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วตั้งแก๊งพวกยังเติ้ลนะอายุประมาณนะช่วงนั้นกำลัง30 กว่า 40นะครับกลับเข้ามาโดนปราบนะฮะแล้วก็ถามว่าถ้าพวกรุ่นพี่โทรมาเฮ้ยมิ้งทำไงวะแต่พี่นึกไม่ออกอ่ะแต่ผมนึกปั๊บนึง14ตุลาสิ่งที่สำคัญคือข่าวลือมั่วไปหมดเลยผมก็บอกพี่ว่าเดี๋ยวอีกสัก5 นาทีผมโทรกลับไปเฮ้ยพี่ปล่อยข่าวว่ะผมพูดไม่ทันข้ามวันเลยวิทยุวอร์นี่มั่วกันหมดเขาเรียกว่าไอ้แหลมปล่อยข่าวจนสับสนไปหมดทหารเสื้อแดงอะไรต่างๆทหารผูกคอคอนคอแดงมาสับสนกันแม้กระทั่งข่าวทหารก็สับสนแล้วในที่สุดก็สามารถฝั่งทหารก็พ่ายแพ้ไปนะครับอันนั้นเป็นส่วนเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นเกร็ดนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่หลักการก็คือจิตใจที่สู้และร่วมในทุกวิถีทางอย่าพยายามใช้ความรุนแรงเป็นตัวเริ่มต้นแต่ต่อต้านได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะคุณหมอก็ได้แนะนำนะคะว่าทุกคนเนี่ยควรที่จะทุกระดับควรที่จะร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจมีเงินร่วมเงินมีแรงร่วมแรงมีใจร่วมใจนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเริ่มใช้กำลังก่อนนะคะนั่นก็จะกลายเป็นจุดยืนจุดแข็งให้กับการต่อต้านขัดขืนนะคะค่ะต่อไปนะคะขอถามพี่บัสนะคะในฐานะของสื่อมวลชนค่ะคือจากที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนะคะมีการเคลื่อนไหวมากมายในการเคลื่อนไหวในช่วงนี้ค่ะสื่อจะต้องใช้ความกล้าหาญในการเสนอประเด็นสูงค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะมีกระแสชุมนุมมีม็อบต่างๆมีการจัดชุมนุมมากมายแต่ถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงนะคะก็คือไม่มีสื่อค่ะสื่อไม่ได้เข้ามามีบทบาทมากมายนะส่วนใหญ่เนี่ยสื่อมักจะประนีประนอมมากกว่าคัดค้านมากกว่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นจริงๆหรือว่ามีการต่อต้านกันมีการปราบปรามขึ้นมาจริงดิฉันก็เกิดคำถามขึ้นค่ะว่านักข่าวจะทำข่าวไหมคะแล้วในมุมมองของพี่บัสเนี่ยพี่บัสคิดว่าสื่อเนี่ยควรจะทำอย่างไรควรจะมีบทบาทอย่างไรมีอุดมการณ์อย่างไรในการทำข่าวในฐานะกระบอกเสียงของประชาชนในฐานะสื่อเนี่ยเราจะร่วมกันต่อต้านการรัฐประหารหรือว่าการปราบปรามประชาชนได้อย่างไรคะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเสริมประเด็นอาจารย์ก่อนที่ไปตอบคำถามคุณนพวรรณนะครับเสริมอาจารย์ก่อนกรณีนิดนึงก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการโปรเจกต์
เสรีนิยมใหม่หรือการพยายามสะสมทุนเพิ่มเติมของระบอบทุนในระบอบเผด็จการผมคือไม่ใช่แค่การได้มาซึ่งอำนาจที่เป็นการรัฐประหารใช้อำนาจเผด็จการเท่านั้นกระบวนการใช้อำนาจก็เป็นกระบวนการเผด็จการในฐานะที่ประชาไทยเนี่ยติดตามการเคลื่อนไหวของประชาชนแรงงานและชาวบ้านนะครับจะเห็นได้ชัดว่าหลังรัฐประหารที่ผ่านปีตั้งแต่ปี57มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลักดันโปรเจกต์โครงการเสรีนิยมใหม่หรือโครงการสะสมทุนเพิ่มเติมอย่างเช่น EEC หรือว่าโครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยสามารถรันหรือดำเนินการได้ง่ายกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับรวมไปกว่านั้นคือการแปรรูปนะครับprivatization มหาวิทยาลัยนะครับก็ด้วยสนช.ที่อธิการบดีของเราท่านๆนะครับที่ไปนั่งอยู่ก็รันโครงการนี้ตั้งแต่ปี49นะครับจนกระทั่งปี57เนี่ยก็ดำเนินการโปรเจกต์สะสมทุนตรงนี้นะครับในการได้มาซึ่งเสกการลดสวัสดิการนะครับรวมถึงเรื่องของการสวัสดิการต่างๆที่เป็นมีลักษณะของการสังคมสงเคราะห์มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคแรงงานเองก็มีระบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้นสร้างความกลัวเรื่อง 4.0 สร้างความกลัวเรื่อง AI สร้างความกลัวเรื่อง Machine Learning นะครับแล้วก็ทำให้แรงงานเนี่ยมีความสามารถในการต่อรองลดลงนะครับไปดูได้เลยโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นผลมาจากเรื่องของอุตสาหกรรมด้วยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างสิงห์ทอเนี่ยสัดส่วนของอัตราการจัดตั้งเนี่ยลดลงเพราะว่า1โรงงานขนาดใหญ่หายไปแล้วนะครับไปอยู่ต่างประเทศ2ที่เหลืออยู่ก็เป็นพวกซับคอนแทคหรือไม่ก็เป็นห้องแถวนะครับนี่ก็เป็นผมไม่รู้ว่ามาจากอะไรแต่ว่าแน่นอนว่าภายใต้รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ยการต่อต้านขัดขืนการปฏิเสธซึ่งโครงการเสรีนิยมใหม่เหล่านี้ทำได้ยากขึ้นยากกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยนะครับคืออันนี้เสริมมาจากกรพินนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมันมีการรันโครงการเหล่านี้นะครับแน่นอนว่า อย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่แค่รันโครงการทางเศรษฐกิจในโครงการทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิเสรีภาพปัจจุบัน เราอาจจะมีพรบคอมพิวเตอร์ปี60แต่พรบคอมพิวเตอร์50เนี่ยก็เป็นพรบที่ออกมาในยุคสนช.ที่มาจากรัฐประหารปี49เช่นกันรวมไปถึงพรบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ก็มาจากสนช.ปี60เหมือนกันนะครับและมันก็มาจากในยุครัฐประหารเดิมทีเนี่ยโดยเฉพาะเสรีภาพในอินเทอร์เน็ตเนี่ยรัฐเองก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะควบคุมกำกับนะครับแต่ว่าก็ด้วยพรบคอมพิวเตอร์ก็ถ้าหากว่ามีการฟ้องร้องก็จะใช้พรบคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปด้วยนะครับแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีการใช้มาตรา112แล้วก็ยังมีมาตรา116อยู่นะครับแน่นอนว่าสื่อก็เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะสื่อปัจจุบันใช้ออนไลน์นะครับมากขึ้นสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือในสังคมที่มีเสรีภาพนะครับเราอาจจะบอกได้ว่าสื่อไหนเราจะมีสื่อดีสื่อเลวสื่อที่เที่ยงตรงสื่อที่เป็นธรรมสื่อที่รายงานครบถ้วนรอบด้านบ้างแต่ในสังคมเผด็จการในสังคมที่จำกัดสิทธิเสรีภาพเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าสื่อไหนเป็นสื่อเลวสื่อไหนเป็นสื่อดีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นข้อมูลที่ฟรีและแฟร์หรือเปล่าเป็นข้อมูลที่มีการกำกับควบคุมหรือเปล่ามีการไปขอไปมีทหารไปบุกในสถานีหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็คือหลักการว่าถ้าหากว่าเราจะต้องทำไมสื่อถึงต้องยืนยันถึงสังคมที่ต้องให้หลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะเสรีภาพในการสื่อสารนะครับเพราะว่าเสรีภาพในการสื่อสารมันมานำมาซึ่งข้อมูลที่รอบด้านของประชาชนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการต่อต้านรัฐประหารนะครับจริงๆผมก็ค่อนข้างชอบกับสโลแกนว่าให้มันจบที่รุ่นเรานะครับแต่ผมยังคิดว่าควรจะใช้การเวลาเนี่ยอยู่ข้างจะพูดแบบลดทอนไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เวลาค่อนข้างจะอยู่ข้างเราอยู่พอสมควรอย่างที่คุณหมอภูมินบอกนะครับว่าเลือกตั้งกลับมาเนี่ยประชาชนก็เลือกขัดใจคณะรัฐประหารทุกครั้งนะครับพรรคพลังประชาชนเองหรือพรรคเพื่อไทยเองก็กลับมาชนะเลือกตั้งนะครับทุกครั้งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับพรรคการเมืองใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มขึ้นก็เป็นช้อยเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนมากขึ้นนะครับผมคิดว่า
การต่อต้านรัฐประหารเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เมื่อการรัฐประหารเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นกระบวนการมันไม่ใช่แค่วันนั้นวันที่ก่อการนะครับแต่ว่ามันมีกระบวนการมันมีที่ผ่านมาเนี่ย2ครั้งอย่างน้อย2ครั้งเนี่ยรัฐประหารจะต้องมีกระบวนการสถาปนาความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายก็คือการทำประชามตินะครับซึ่งแน่นอนว่าด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องของการรับรองความถูกต้องของตัวเองแล้วก็ลดความเสี่ยงที่ตัวเองจะถูกฟ้องร้องในอนาคตเพราะว่าจะมีการนิรโทษกรรมตัวเองในรัฐธรรมนูญนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นการซื้อเวลานะครับซื้อเวลาให้ตัวเองผ่านโปรเจกต์ก็คือการร่างรัฐธรรมนูญนะครับทำให้เวลาความชอบธรรมในการดำรงอยู่ของอำนาจของผู้ปกครองนั้นยังดำรงอยู่ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งของการรัฐประหารเป็นมรดกของการรัฐประหารเป็นผลพวงของรัฐประหารดังนั้นผมว่าไม่ต้องไปรอรัฐประหารใหม่หรอกครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะล้มล้างการรัฐประหารที่เป็นอยู่ได้ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่นะครับแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเราพูดถึงความชอบธรรมของประชาชนเขาอ้างว่าประชามติปี59ที่ผ่านมาเราไม่สามารถเรียกว่าประชามตินั้นว่าเป็นประชามติได้เนื่องจากมันไม่ฟรีไม่แฟร์แล้วก็สร้างความเปียความกลัวด้วยรวมไปถึงเรื่องมันไม่ใช่มติมหาชนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดและรัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับที่ลงประชามติด้วยนะครับมันคนละฉบับกันนะครับหนึ่งก็คือมันสร้างความไม่ฟรียังไงนะครับแน่นอนเหมือนที่ผมบอกไว้รอบแรกว่าแม้ทั้งผู้สื่อข่าวประชาไทยเองเนี่ยนะฮะที่จะไปรายงานข่าวเกี่ยวกับการกิจกรรมเกี่ยวกับประชามติก็ยังถูกดำเนินคดีนะฮะและในขณะที่ฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยฝั่งก็ใช้กลไกของรัฐในการประชาสัมพันธ์ซึ่งประชาสัมพันธ์อาจจะอ้างว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งแน่นอนว่าเวลาประชาสัมพันธ์ก็เป็นการประชาสัมพันธ์แต่ด้านดีนะครับพอด้านไม่ดีปุ๊บก็ถูกดำเนินคดีนะครับไปนะครับแม้แต่องค์กรอย่างเช่นนปช.นะฮะไม่รู้ล่ะจะโหวตอะไรก็แต่ฉันขอจับตาจับโกงนะครับก็แกนนำก็ถูกดำเนินคดีนะครับดังนั้นมันไม่ฟรีไม่แฟร์นะครับซึ่งมันไม่สามารถยืนยันได้ว่าเสียงที่ลงไปเป็นเสียงของมติมหาชนและห้ามการความกลัวคุณมีชัยก็บอกเองว่ารัฐธรรมนูญที่ซ่อนอยู่เนี่ยอาจจะโหวตวันนี้ก็ได้นะครับถามว่าคนโหวตไปเนี่ยอาจจะโหวตเย็นที่ผ่านไปยังมีรูปธรรมชัดเจนว่าสิ่งที่ดำรงผีที่อยู่ต่อหน้าความเลวร้ายที่อยู่ต่อหน้ายังดีกว่าผีที่ไม่รู้จะอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรที่อยู่ข้างหลังที่มีชัยจะเอามาใช้หากรัฐธรรมฉบับนั้นไม่ผ่านรวมไปถึงก็ให้มันจบไปก็จะได้มีการเลือกตั้งประยุทธ์ก็ได้ออกไปบางคนไปโหวตเย็ดเพื่อไล่พลเอกประยุทธ์ไล่คสช.ก็มีนะครับในช่วงนั้นและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปด้วยเสียงเพียง 16.8 ล้านเสียงนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ34% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดคือ50ล้านคนถามว่ากติกาที่เราจะให้มันดำรงอยู่และอยู่ยั้งยืนยงไม่มีวาระนะครับเวลาเลือกส.ส.นะฮะเลือกผู้แทนของเราเนี่ยเราจะต้องมีวาระใช่ไหมฮะการมีวาระเราก็จะถือเอาเสียงของผู้ที่มาลงเสียงมาออกสิทธิ์ออกเสียงในวันนั้นน่ะเป็นเสียงตัดสินได้แต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นรูมันเป็นรูนะครับมันเป็นกติกาของสังคมมันหวังว่าจะอยู่ยั้งยืนยงการใช้เพียงแค่เสียงข้างมากของคนที่ออกเสียงวันนั้นมันไม่เพียงพอนะฮะมันต้องสร้างฉันทามติพอสมควรอย่างน้อยเสียงข้างมากของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงก็คือ25ล้านเสียงนะครับเป็นสำคัญแต่ว่าที่ผ่านมามัน16กว่าล้านเสียงเท่านั้นดังนั้นเราไม่ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติและรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติเพราะมีการปรับแก้นะครับตามคำแนะนำของกษัตริย์ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการด้วยนะครับมีการปรับแก้หมวดที่สำคัญเราก็บอกอยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมไทยเมื่อมีการปรับแก้สถาบันหรือเงื่อนไขหรือเนื้อหาของส่วนที่สำคัญเหล่านี้ในรัฐธรรมนูญเราก็ไม่อาจเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นที่ผ่านประชามติ7สิงหาคมกับรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันดังนั้นข้ออ้างเรื่องประชามติตกไปนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายการต่อต้านรัฐประหาร
เราก็คือเบื้องต้นเราก็คือต่อต้านรัฐประหารปี57ผ่านรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาชนโดยแท้จริงนะครับก็อีกประการหนึ่งนะครับเหมือนจะหมดเวลาใช่ไหมครับเราในฐานะปัจเจกบุคคลคนเดียวอ่อนแอนะฮะเราเหนื่อยได้เรามีความสามารถไม่เพียงพอการรวมตัวการรวมกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเป็นกลุ่มอย่างที่คุณหมอมิ้งบอกเป็นแกนนอนก็สำคัญแต่อย่าทับคนเดียวไม่เพียงพอนะฮะเราไม่สามารถจะมีศักยภาพในการทำอะไรคนเดียวได้การลงกลุ่มเป็นองค์กรหรือไปเป็นสมาชิกขององค์กรเป็นสมาชิกขององค์กรที่เราอยู่ทุกที่ผลักดันมันทุกที่ให้มันสามารถที่จะมีเอกภาพในการเคลื่อนไหวปีผมจำไม่ได้ปีไม่ได้ใจนะปี10ปีที่แล้วนะครับมีอียิปต์ใช่ไหมครับการโค่นล้มรัฐบาลมูบารักมีการตื่นตัวมากโอ้โหปฏิบัติการโซเชียลเน็ตเวิร์กออกมานะครับตอนแรกก็ออกมาจากโซเชียลเนี่ยแหละครับสักพักก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มจัดตั้งอย่างเช่นมุสลิมบราเธอร์ฮูดแล้วก็กองทัพออกมาแจมด้วยก็ล้มเผด็จการที่ดำรงอยู่มาอย่างยาวนานอย่างมูบารักได้ล้มได้ชัยชนะของประชาชนมาแล้วแต่สุดท้ายมันไม่ใช่แค่วันนั้นนะมันไม่ใช่แค่วันของชัยชนะของประชาชนองค์กรที่เพียงพอพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลพวงของชัยชนะเหล่านั้นได้ต่างหากคือผู้ที่จะชนะที่แท้จริงสุดท้ายฝ่ายซ้ายที่เป็นแอคทิวิสต์ไม่ได้ไปจัดการอะไรได้เลยรัฐบาลทหารกลายเป็นรัฐบาลทหารและก็กลุ่มมุสลิมปาตุบันฮูที่มีการจัดตั้งที่เข้มแข็งมีอำนาจในรัฐบาลหลังจากมูบารักต่างหากนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับองค์กรอะไรก็ได้แม้แต่พรรคการเมืองนะครับอะไรก็ได้ที่มีจุดยืนต่อต้านรัฐทหารไปสมัครสมาชิกเขานะครับไปร่วมรณรงค์ร่วมเคลื่อนไหวกับเขานะครับผลักดันในสิ่งที่เราต้องการนะครับอย่างน้อยมีจุดร่วมมีเอกภาพในการเคลื่อนไหวผมคิดว่าเอกภาพก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะมีพลังในการต่อรองกับเพราะว่าอย่าลืมว่าองค์กรจัดตั้งที่มีเอกภาพที่สุดในประเทศไทยก็คือกองทัพและพรรคข้าราชการนะครับเขามีเอกภาพมากนะครับดังนั้นต้องทำหมัดของประชาชนให้มันเท่ากันหมัดของประชาชนที่เป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะเราอ่อนแอแน่นอนหมัดของเราถ้าเราจะไปเคลื่อนไหวแต่ละคนอ่อนแอนะดังนั้นต้องรวมกันนะครับรวมตัวกันเป็นองค์กรจัดตั้งครับขอบคุณมากครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่บัสมากนะคะพี่บัสก็ได้นำเสนอให้เราเห็นนะคะว่าการที่เราจะสามารถต่อต้านขัดขืนได้เนี่ยเราจะต้องแก้รัฐธรรมนูญเราจะต้องรวมตัวกันรวมกลุ่มกันสร้างเอกภาพเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวในสังคมและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมค่ะขอบคุณพี่บัตรมากเลยค่ะลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขอถามอาจารย์กรพินค่ะเป็นคำถามปิดท้ายในวันนี้นะคะในช่วงนี้นะคะในฐานะที่อาจารย์เนี่ยก็ได้ศึกษาทฤษฎีต่อต้านและการขัดขืนค่ะดิฉันก็อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะค่ะอาจารย์คิดว่าสามัญชนคนธรรมดาหรือว่านิสิตนักศึกษาอย่างเราๆเนี่ยจะสามารถลุกขึ้นมาต่อต้านขัดขืนการรัฐประหารหรือการปราบปรามประชาชนได้อย่างไรคะฮัลโหลค่ะคำตอบที่เตรียมมานะคะคือจะเชื่อมโยงการต่อต้านกับแนวคิดทางการเมืองนะคะแล้วก็เนื่องจากวิทยากรท่านก่อนหน้านี้เนี่ยได้พูดถึงแนวทางการรับมือการต่อต้านไปแล้วนะคะอยากจะเกรงว่าจะพูดซ้ำก็เลยอยากจะจบอย่างนี้แล้วกันว่านอกจากจะเชื่อมโยงนำเสนอแนวคิดทางการต่อต้านเชื่อมโยงกับแนวคิดทางการเมืองแล้วเนี่ยอยากจะพาไปทบทวนวีรกรรมการต่อต้านรัฐประหารในอดีตละกันนะคะ2ครั้งที่ผ่านมาซึ่งแน่ละมีอาจารย์อูเชนมีหลายๆท่านนะคะในเวทีนี้ที่อาจจะเป็นตัวพลังขับเคลื่อนนะคะในตอนนั้นคืออยากจะไปทบทวนดูนะคะและแม้ว่าอาจารย์อูเชนเนี่ยจะบอกว่าการต่อต้านมันล้มเหลวใช่มั้ยเพราะการต่อต้านล้มเหลวมันก็เลยมีการรัฐประหารอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะเป็นวงจรอุบาทแต่เราอาจจะมองนำเสนออย่างนี้แล้วกันว่าเป็นคนโลกสวยนะเรามองว่าหากไม่มีการต่อต้านในตอนนั้นน่ะแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มีข้อจำกัดมากเนี่ยเราขอบฟ้าความคิดทางการเมืองขอบฟ้าความเป็นไปได้ทางการเมืองของเราตอนนี้มันก็จะยิ่งจำกัดมากๆถ้าไม่มีการต่อต้านที่คนรุ่นก่อนๆเนี่ย2ครั้งที่ผ่านมาได้กรีทางเอาไว้3นิ้วในปัจจุบันเนี่ยที่มันทรงพลังตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นผลผลิตเป็นผลพวงมาจาก3นิ้วเมื่อปี57
ช่ไหมคะเมื่อปี57เลยมีคนชู3นิ้วขึ้นมาเป็นคนธรรมดาสามัญอ่ะขอเริ่มอย่างนี้ละกันนะคะการต่อต้านในเชิงทฤษฎีการเมืองเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ประเภท1คือ passive resistance การต่อต้านเชิงรับเป็นอย่างไรนะการไม่ยอมรับอำนาจค่ะไม่ยอมรับอำนาจของผู้ที่ขึ้นมาคำสั่งของคณะรัฐประหารเนี่ยไม่มีอำนาจไม่ปฏิบัติตามเรียกให้มางานรายงานตัวไม่มารายงานตัวบอกว่าห้ามรวมตัวเกิน5คนก็จะรวมตัวเกิน5คนคุณเป็นใครเราไม่ได้เลือกคุณมาเพราะฉะนั้นเราไม่เคารพกฎของคุณสู้แบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นเชิงรับเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายตัวทรราชตัวเผด็จการโดยตรงนะหากทรราชหากเผด็จการมาจับตัวเรามาลงโทษเรานักต่อต้านเหล่านี้ยอมให้จับยอมให้ลงโทษยอมทนทุกข์ทรมานเพราะอะไรเพราะความทนทุกข์ทรมานสะท้อนถึงความอยุติธรรมของระบอบสะท้อนถึงความเสื่อมโทรมความไม่ถูกต้องของระบอบที่เกิดขึ้นสู้ด้วยการยอมให้จับใช่ไหมคะสู้ด้วยการยอมให้ความทุกข์ของตัวเองเนี่ยแหละเป็นเครื่องในการสะท้อนสังคมให้สาธารณชนเนี่ยตระหนักรู้อีกทางนึงเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าการต่อต้านแบบนี้มันก็มีราคาแพงใช่ไหมคะมันมีราคาแพงไม่คิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่คิดว่าจะต่อสู้เชิงนี้ถึงแม้มันจะเป็นเชิงรับก็ตามคนนึงที่เรานึกถึงเลยแล้วเราอยากจะพูดถึงนะคะที่ต่อต้านเชิงรับอย่างเงี้ยให้ความทุกข์ของตัวเองเป็นเครื่องมือในการต่อต้านเนี่ยคือคุณลุงนวมทองไพรวันนะคะอยากจะเอ่ยถึงนะคะเป็นคนที่ต่อต้านรัฐประหาร19กันยา2549ลุงนวมทองต่อต้านอย่างไรลุงนวมทองใช้ร่างกายของตัวเองใช้รถแท็กซี่เป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพตัวเองขับรถชนรถถังของทหารนะคะแน่นอนบางคนบอกว่ามันเป็นเชิงรุกมันทำลายรถถังแม้คุณรถแท็กซี่ไปชนกับรถถังลุงนวมทองรู้อยู่แล้วว่าใครคือคนที่ต้องเจ็บตัวรถของลุงพังนะคะร่างกายของลุงบาดเจ็บนะคะสุดท้ายลุงไม่เพียงแต่ใช้รถใช้ร่างกายลุงใช้ชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะเป็นเครื่องมือลุงผูกคอตายนะคะที่หน้าสำนักงานของไทยรัฐเพื่อลบคำสบประมาทใช่ไหมคะของนายทหารที่บอกว่าไม่มีใครยอมที่จะเสียชีพพลีชีพเพื่ออุดมการณ์วันรุ่งขึ้นลุงก็ไปผูกคอตายเลยนะคะนี่คือการใช้ร่างกายของตัวเองเป็นเครื่องมือในการต่อต้านเลยใช่ไหมคะเราอาจจะมองได้นะคะว่าการต่อต้านของลุงนวมทองเนี่ยอันที่จริงขอนอกเรื่องอีกทราบว่าเวลาจำกัดนะแต่อยากจะบอกว่าเอาจริงๆสถานที่แห่งนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่ลุงนวมทองเนี่ยเคยมาเยือนนะคะก่อนที่ลุงจะผูกคอตายนะคะหลังการรัฐประหารได้ไม่นานนะคะลุงได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ได้ไปเจอกับคุณจอมเพชรประดับนะคะนั่นเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพราะว่าไม่มีใครสนใจลุงเลยตอนนั้นนะคะไม่มีใครมองว่าลุงคือผู้ต่อต้านรัฐประหารด้วยซ้ำนะคะแล้วมีคุณจอมเพชรประดับซึ่งเป็นผู้นักสื่อข่าวเนี่ยนักข่าวในตอนนั้นเนี่ยได้ขอสัมภาษณ์ลุงนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยได้ฟังเสียงของลุงใช่ไหมคะได้ฟังความคิดของลุงนะคะโอเคกลับมานะว่าลุงเนี่ยลุงนมทองเนี่ยนับไว้ว่าเป็นการต่อต้านเชิงรับนะแต่สิ่งที่ลุงฝันถึงนะคะมันอาจจะเป็นการต่อต้านรัฐประหารเชิงรุกก็ได้เราไม่รู้ความฝันของลุงได้ยังไงนะเรานึกถึงเสื้อนะคะเสื้อที่ลุงใส่ตอนที่ลุงผูกคอตายเนี่ยลุงได้ใส่เสื้อที่มีกรอนนะคะที่ประพันธ์โดยคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นะคะเขียนเอาไว้ว่าอันประชาสามัคคีมีจัดตั้งเป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาลแสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาลไม่อาจต้านแรงมหาประชาชนนี่คือคำนิยามที่ไปมากกว่าการต่อต้านเชิงรับนะคะลุงเนี่ยมีอยู่ตัวคนเดียวทำร้ายตัวเองยอมพลีชีพตัวเองเนี่ยคือการต่อต้านเชิงรับแต่สิ่งที่ลุงฝันถึงเนี่ยมวลมหาประชาชนมีอาวุธด้วยนะคะมีอาวุธด้วยนี่คือการต่อต้านเชิงรุกแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่อีกหัวข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อ
ข้อสุดท้ายนะคะคือการต่อต้านเชิงรุกเนี่ยแน่นอนเป็นอย่างไรนะต่อต้านรัฐประหารเชิงรุกเราอาจจะมองว่ามันคือการลุกขึ้นมากระทำการใดๆที่ท้าทายโจมตีผู้ครองอำนาจไม่ว่าจะเป็นในเชิงสัญลักษณ์หรือว่าในเชิงกายภาพถ้าเกิดว่าเป็นทฤษฎีการเมืองนะคะอิงกับหลักทฤษฎีการเมืองโบราณเลยเนี่ยเอาจริงๆถ้าคุณมาแบบไม่ชอบทำคุณเป็นทรราชเนี่ยแนวคิดทฤษฎีต่อต้านเนี่ยอนุญาตให้ปัจเจกบุคคลธรรมดา1คนเนี่ยจับอาวุธลุกขึ้นไปฆ่าทรราชได้เลยนะอำนาจคุณไม่ชอบทำอ่ะสามารถใช้ความรุนแรงได้แต่แน่ล่ะเราอยู่ในสังคมที่เป็นอารยะนะคะแล้วก็การกระทำแบบนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วนะคะการต่อต้านเชิงรุกเราก็อาจจะทำได้หลากหลายวิธีเช่นเนี่ยแหละการใช้สัญลักษณ์ต่างๆท้าทายใช่ไหมคะผู้ครองอำนาจหรือแม้กระทั่งการรวมตัวใช่ไหมคะการรวมตัวการชุมนุมนะคะอยากจะขอย้อนนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการย้อนอดีตสักนิดหนึ่งพาไปดูนะคะการต่อต้านรัฐประหาร49แล้วก็การรัฐประหาร57นะรัฐประหาร49เนี่ยหากไม่นับลุงนงทองแล้วเนี่ยเราคิดว่าสังคมไทยเนี่ยยังไม่เกรี้ยวกราดแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะช็อกละกันนะคะเรายังไม่รู้อะว่าตัวเองกำลังจะเสียสูญเสียอะไรไปเนาะคิดไม่ถึงว่าการต่อการรัฐประหารในครั้งนั้นเนี่ยมันสร้างผลพวงอะไรเอาไว้ใช่ไหมคะจึงไม่มีการต่อต้านที่รุนแรงมากนะคะแต่แน่นอนเราเห็นการรวมตัวกันของคนจำนวนหนึ่งนะคะที่สนามหลวงไม่ไกลไปจากนี้นี่เองนะคะสนามหลวงเนี่ยเป็นพื้นที่ของการรวมตัวกันของกลุ่มเครือข่ายนะคะมวลชนล้มหลวงนะคะหลายเครือข่ายอาจารย์สุเชนเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในเครือข่ายนั้นนะคะลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วตอนนั้นเนี่ยลักษณะคือยังไม่มีการจัดตั้งมากยังเป็นการแนวร่วมล้มหลวงใครอยากพูดก็ลุกขึ้นพูดเป็นขึ้นปาศัยนะคะตอนนั้นเราก็จะเห็นนักเคลื่อนไหวอย่างคุณสมบัติบุญงามนงนะคะคุณดาตอบิโดก็มีแล้วนะคะตอนนั้นมีเครือข่ายคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการที่น่าสนใจที่อยากจะชวนให้คิดเนี่ยก็คือว่าเพดานในการโจมตีตอนนั้นเนี่ยมันตกไปไกลสุดเนี่ยคือองคมนตรีนะคะองคมนตรีพลเอกเปรมนะคะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือมีการแจกสมุดปกม่วงนะคะไม่รู้ว่ารู้จักหรือว่าจะแจกสมุดปกม่วงเนี่ยโจมตีว่าองคมนตรีเนี่ยตีตนเสมอเจ้านะคะรักพ่อแต่ไม่ขอเอาป๋านะคะเปรมไม่ใช่ฟ้าป๋าก็แค่คนอย่างเงี้ยนี่คือสโลแกนเลยนะคะที่มาพร้อมกับการต่อต้านรัฐประหารคือมองว่าองคมนตรีอยู่เบื้องหลังคุณลองไปเสิร์ชหา YouTube เลยเนี่ยทนายอานนท์เนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านในยุคแรกๆด้วยตอนนั้นนะคะไปชุมนุมที่กองทัพบกเป่าคุยเสร็จไร่ก่อนนะคะไร่ก่อนโจมตีผู้อยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหาร49คนสุดท้ายทนายเนี่ยไต่ระดับทางอำนาจคนสุดท้ายที่ทนายโจมตีเนี่ยคือพลเอกเปรมคุณดูทนายอานนท์ตอนนี้นะคะองคมนตรีเนี่ยไม่อยู่ในเรดาร์ของการวิพากษ์วิจารณ์เลยด้วยซ้ำอันนี้ก็เราก็เห็นความแตกต่างเอาละค่ะข้ามมาสู่การต่อต้านรัฐประหารล่าสุดเลยละกัน57นะคะอันนี้ก็อยากจะจบทิ้งท้ายเอาไว้ละกันนะคะว่าหลังการรัฐประหาร57เนี่ยด้วยความที่มันปราบปรามหนักมากนะคะมันมีการปิดกั้นใช้กฎหมายดำเนินการเนี่ยเพราะฉะนั้นรูปแบบการต่อต้านเนี่ยมันจำกัดมากๆแต่เราก็ยังเห็นการยืนหยัดการดื้อไม่ยอมจำนนนะคะของคนธรรมดานะคะการต่อต้านเนี่ยทำได้หลายรูปแบบมากในตอนนั้นหนึ่งคือการรวมตัวกันอย่างหลวมๆนะคะซึ่งมีนะคะหลังรัฐประหาร57ไม่กี่วันเนี่ยมีการรวมตัวกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21บ้างที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้าง2คือการใช้สัญลักษณ์ในการต่อต้านนะคุณไม่ทราบว่าผู้ที่ฟังอยู่เนี่ยทราบหรือเปล่าว่าการกินแซนด์วิชเนี่ยมันเคยเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านเหมือนกันนะคุณจ่านิวเนี่ยนะรณรงค์การกินแซนด์วิชที่พารากอนแล้วถูกตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยจับตัวด้วยความรุนแรงนะคะแล้วก็ดึงกระเป๋าเนี่ยค้นมาบอกอุ๊ยเนี่ยคุณจะมาต้านรัฐประหาร
ารดูสิมีแซนด์วิชเต็มไปหมดแล้วกลายมาเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากคุณคิดดูว่าเสรีภาพมันจำกัดมากๆตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงการชู3นิ้วนะคะที่มีผู้ต่อต้านจำนวนมากริเริ่มแล้วก็ทำกันมานะคะหนึ่งในนั้นที่อาจจะรู้จักก็คือคุณไผ่ดาวดินเนี่ยแหละนะคะไปชู3นิ้วหน้าพลเอกประยุทธ์เลยนะคะวัฒนธรรมเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นคลื่นใต้น้ำใช่ไหมคะที่เราสื่อสารกันมาพอเวลามันให้ใช่ไหมคะมันกระแสมันจุดติดเนี่ยวัฒนธรรมที่เคยถูกทำอย่างกระจัดกระจายเคยถูกทำโดยคนที่ไม่มีชื่อเสียงคนธรรมดาเนี่ยมันก็กลับมาใช่ไหมกลับมามีพลังมากขึ้นคนก็มาใช้กันมากขึ้นตอนนี้3นิ้วก็กลายมาเป็นวัฒนธรรมการต่อต้านที่ทุกคนทราบกันดีนะประเด็นสุดท้ายอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้เรามีคนที่ต่อต้านรัฐประหารนะคะโดยการไม่ไปรายงานตัวและลี้ภัยออกนอกประเทศไปเลยไม่ยอมรับอำนาจรัฐประหารนะคะคนจำนวนหนึ่งตอนคนคนหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยเอ่ยชื่อมาเราก็อาจจะรู้จักกันนะคะก็คือคุณวัดวรยางกูลบ้างล่ะอาจารย์จรัญปิถาพิชัยบ้างอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ประวินนะคะคนเหล่านี้ต้านรัฐประหารในตอนนั้นใช่ไหมคะไม่ยอมรับเรื่องที่จะเป็นต้นทุนราคาแพงเลยไปใช้ชีวิตที่อื่นนะเรามาดูวันนี้บางคนกลับกลายมาเป็นผู้นำทางความคิดใช่ไหมคะความทางการเมืองที่สำคัญเขาขับเคลื่อนจากนอกประเทศใช่ไหมคะแล้วก็กลายมาเป็นพลังในปัจจุบันนะคะที่พูดมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าการต่อต้านรัฐประหารเนี่ยแน่ละด้านหนึ่งคือเราเกี้ยวกาดไม่พอและคณะรัฐประหารผู้มีอำนาจชนชั้นนำจึงเถลิงอำนาจอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้แต่หากไม่มีการต่อต้านของคนเล็กคนน้อยของคนที่กล้าหาญในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันมันก็คงจะแย่กว่านี้นะมันก็คงจะแย่กว่านี้แล้วเราก็คงไม่เห็นแสงสว่างทางการเมืองแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ค่ะค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับช่วงที่2ของเรานะคะวิทยากรทั้ง4ท่านเนี่ยก็ได้บอกถึงวิธีการต่อต้านขัดขืนรัฐประหารร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะและในช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะดิฉันขอยกเวทีนี้ให้กับทุกท่านเลยค่ะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะหากท่านใดมีคำถามนะคะหรือว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถยกมือได้เลยนะคะแล้วก็จะมีทีมงานนำไมค์ไปให้ค่ะมีใครอยากถามคำถามไหมคะสามารถถามได้เลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเอครับหนึ่งในแสนในล้านคนของวันนี้ครับก็คืออยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณกรพินพูดเนี่ยก็คือว่าให้เชื่อว่าคนธรรมดาเนี่ยสามารถจะสร้างพลังงานยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นคือที่เอเห็นทั้งหมดเนี่ยคือว่าพอคุณกรพินย้อนกลับไปถึงพวกเราที่พูดว่าสมัยนั้นเราพูดแค่พลเอกเปรมใช่ไหมครับแต่หมายความว่าวันเนี้ยอนนท์พูดวันที่3เนี่ยอนนท์พูดด้วยความเคารพและมีความปรารถนาดีต่อสถาบันเพื่อจะให้สถาบันเนี่ยเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยอยู่กับประชาชนชาวไทยคือเราพูดด้วยความเคารพแสดงออกด้วยท่าทีที่ดีต่อกันในฐานะของมนุษย์ผู้อยู่ร่วมโลกเอ๋อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อต้านเนี่ยถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเราชนะมานานแล้วครับคือว่าเราเห็นเขาเนี่ยยึดคุม3579ในอดีตเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากระบวนการของเขาทั้งหมดคือการสื่อสารการสร้างโทรโข่งการทำอะไรต่างๆนี่วันนี้คือเป็นโลกของเราเป็นเจนของคนรุ่นใหม่คนที่มีความฝันและมีศักยภาพในการเป็นเขาเห็นว่าเขาถ้าเกิดเขามีเงิน3ล้านล้านเนี่ยเขาสามารถบริหารประเทศเนี่ยให้ดีผ่านรัฐบาลซึ่งบริหารมา6ปีเนี่ย20ล้านล้านเนี่ยอย่างไร้ความสามารถเนาะสร้างความหายนะให้กับประเทศชาติอยากจะบอกว่าดังนั้นคือพอเราเนี่ยมีจุดสำคัญที่เราจะเห็นเนี่ยวันเนี้ย
เราเห็นแล้วว่าเขาตีสองหน้าด้วยการแถลงตำรวจเนี่ยเห็นชัดเจนที่สุดคือว่าเขาแถลงด้วยท่าทีนอบน้อมแถลงด้วยท่าทีที่ดูดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไปต่อต้านไปปิดกั้นไม่ให้เด็กเนี่ยได้ผลประกอบเข้ามาวันนี้สิ่งที่เด็กทำเด็กก็ตอบโต้ด้วยการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับตอนนี้คือเรามี Facebook มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเขาเยอะแยะซึ่งเขาเมื่อเทียบในเรื่องของอายุเนี่ยเขาอาจจะอายุ70แต่เขาไม่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเทียบเท่ากับเด็กที่มีศักยภาพเหล่านี้เอแนะนำให้ทำอย่างไรก็ได้ครับที่ว่าผู้คนวันเนี้ยที่เรามีศักยภาพเนี่ยเราแสดงศักยภาพของเราเนี่ยให้โลกเขารู้ครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พวกเรากำลังทำอะไรกันทุกการแสดงออกคือความหมายกล้าที่จะส่งเสียงกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกเราต้องทำอะไรสักอย่างร่วมกันครับพลังเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นมันจะยิ่งใหญ่ได้ด้วยพลังของพวกเราทุกคนครับครับผมก็ชื่อปัญญากรครับมาจากนักศึกษาของสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนเตียมเอสภานะครับก็อยากจะมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐประหารในการต่อต้านเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยเราจะพูดในเชิงรัฐศาสตร์ซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเราจะพูดในเชิงของการต่อต้านจากประชาชนแต่ว่าในเรื่องของความชอบธรรมของการรัฐประหารเนี่ยถ้าจะบอกว่าการรัฐประหารเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่ะผมพูดในทางนิติศาสตร์มันก็ต้องดูจากคำภาษาของศาลซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยคำภาษาของศาลเขาจะเหมือนกับว่าเรารับคำตัดสินของคำท่านของการรัฐประหารก็คือมันดูเป็นไปได้ยากที่จะทำให้การรัฐประหารเป็นโมฆะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้ง3คำพิพากษาครับขออนุญาตอ่านให้ฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่45/2496ข้อเท็จจริงได้ความว่าในพ.ศ.2495คณะรัฐประหารได้ยึดอำนาจการปกครองของประเทศได้สำเร็จการบริหารประเทศชาติในลักษณะนี้คณะรัฐประหารย่อมมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกและออกกฎหมายตามระบบแห่งการปฏิวัติเพื่อบริหารประเทศชาติต่อไปมิฉะนั้นประเทศชาติจะต้องตั้งด้วยความสงบไม่ได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพ.ศ.2490จึงเป็นกฎหมายอันสมบูรณ์ต่อมาก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่1512/1515/12497คำว่ารัฐบาลตามที่กล่าวไว้ในกฎหมายรัชนาอาญานั้นไม่มีบทวิเคราะห์ศัพท์แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่าองค์การปกครองบ้านเมืองรัฐบาลที่โจทก์หาว่าพวกจำเลยจะล้มล้างนั้นเป็นรัฐบาลที่ได้ตั้งขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะนั้นคือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2490ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศใช้ในกรณีที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่ดำรงอยู่ก่อนรัฐบาลที่ตั้งขึ้นใหม่ได้เข้าครอบครองและบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสำเร็จเด็ดขาดและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศไว้ได้ตลอดมาเป็นที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าเป็นรัฐบาลอันสมบูรณ์มาช้านานจนบัดนี้ศาลไม่มีเหตุเห็นใดศาลไม่เห็นมีเหตุใดที่จะถือว่าเป็นรัฐบาลอันไม่ชอบตามความเป็นจริงอันปรากฏชัดแจ้งอย่างชัดเจนต่อไปเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่1662/2505ศาลฎีกาเห็นว่าในเมื่อพ.ศ.2510คณะปฏิวัติได้ทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศได้เป็นผลสำเร็จหัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อำนาจการปกครองบ้านเมืองข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งบังคับใช้ประชาชนก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมายแม้พระมหากษัตริย์จะไม่ได้ทรงออกตาด้วยคำแนะนำและคำย้ำของรัฐสภาดังนั้นในคำว่าสารศาลฎีกาที่45/2496ซึ่งประกาศคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติบังคับแก่ประชาชนดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นกฎหมายบังคับใช้ในการปกครองได้ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของคำพิพากษาฎีกาและหน้าที่ของนักกฎหมายโดยทั่วไปก็ต้องถือว่าคำสั่งของรัฐาธิปัตย์คำสั่งของคณะปฏิวัติก็คือเป็นกฎหมายแล้วมันก็ไม่มีทางเลยที่จะล้มล้างการปกครองได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการปฏิวัติขึ้นมาใหม่ส
ซ้ำๆกันไปเรื่อยๆมันก็จะต้องมีการรับรองแบบนี้เป็นเรื่อยไปเพราะว่าในทางนิติประเพณีของการพิพากษาเราจะต้องยึดตามคำวินิจฉัยที่เราเคยมีมาครับมันก็เลยต้องวนไปอย่างนี้นี่พูดในทางนิติศาสตร์นะเราจะคือเราจะตัดสินแวกแนวไปจับอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของการเรียนกฎหมายไทยอย่างหนึ่งครับขออนุญาตนะครับคนที่ทำรัฐประหารนี่ฉีกกฎหมายทุกครั้งครับไม่เคยเคารพกฎหมายเลยใช่ไหมครับกฎหมายมันเขียนก่อนแล้วว่าการทำรัฐประหารทำไม่ได้แต่คนที่ทำรัฐประหารคือคนที่ฉีกกฎหมายโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการเสวนาค่ะดิฉันขอจบตรงนี้นะคะเพราะว่าเราขออภัยจริงๆค่ะเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่อนะคะงั้นวันนี้เนี่ยดิฉันก็ขอจบการเสวนาในหัวข้อรัฐประหารและการต่อต้านขัดขืนค่ะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรโอเคค่ะขออภัยค่ะก็คือว่าก่อนที่จะจบการเสวนานะคะดิฉันขอให้วิทยากรทั้ง4ท่านเนี่ยกล่าวอะไรสักเล็กน้อยคนละ1ไม่เกิน1นาทีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเริ่มที่อาจารย์อุเชนก่อนเลยค่ะคือผมจริงๆผมตื่นเต้นบอกตรงผมมีอาจารย์บ้านนอกเพิ่งกลับมากรุงเทพเมื่อประมาณแล้วก็ผมข้อมอนิเตอร์การเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาพอสมควรแล้วผมไปเจอผมอยู่นครศรีธรรมราชละกันแล้วผมก็มีเด็กชุมนุมที่สนามหน้าเมืองแล้วก็มีข้อความเขียนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเบนเทนนะใช่ไหมแล้วก็มีคนมาด่าเด็กว่าเฮ้ยคุณเป็นคนไทยคุณต้องตระหนักถึงบุญคุณอะไรประมาณนี้แล้วเด็กก็ช่วยกันเถียงผู้ใหญ่คนนั้นว่าท้ายสุดคำหนึ่งจำได้ปะไม่ใช่ไม่ได้เป็นมงคลประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายสำหรับผมคือมันหลายชั้นมากคือหนึ่งเนี่ยโดยปกติเราสอนให้เชื่อว่าผู้ใหญ่เชื่อผู้ใหญ่นึกออกปะนี่เด็กไม่เชื่อผู้ใหญ่สองเนี่ยประเด็นพวกนี้มันง่ายๆคือเด็กเรื่องเจ้าไม่ค่อยมีขยันเด็กเถียงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่รู้อันนี้ผมว่าต้องหาคำตอบเหมือนกันผมคิดว่าภายใต้สองสามปีสี่ห้าปีมาเนี้ยในหมู่คนรุ่นใหม่ในหมู่เด็กมัธยมด้วยซ้ำไปผมว่าเด็กมัธยมสำหรับผมเนี่ยเด็กมัธยมน่าสนใจมากเฟรชมากผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความคิดความเชื่อที่สำคัญมากผมเรียกมันคร่าวๆไว้ก่อนแล้วค่อยหาเวลาพิสูจน์ไปหลังก็คือผมว่ามันการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรือการไปวัดวัฒนธรรมที่มันซึมผ่านถามว่าโจทย์ก็คือว่าคนรุ่นเราใช่ไหมคนรุ่นเราถ้ายังเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คืออะไรก็ได้ตอนนี้รู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่สนุนเขาช่วยเหลือเขาผมว่าเป็นภารกิจผมคิดว่าผมจริงๆอายๆเวลาพูดจะพูดเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่าเราเองพอแก่มีหน้าที่การงานเป็นอาจารย์นี่ใช่ไหมจะมาแบบมันก็ไม่ได้เรามีผลกระทบอะไรเยอะเราคิดเยอะแต่ว่าเราทำไม่ได้เหมือนเขาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าจะโยนภารกิจทั้งหมดทางประวัติศาสตร์พูดแบบใหญ่ๆแล้วกันปกติผมไม่ค่อยพูดคำใหญ่ผมอายแต่ว่าเราจะโยนภารกิจทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยไว้ที่พวกเขาไม่ได้ผมคิดว่าอะไรที่ช่วยได้ทำทั้งหมดผมตอนนี้ผมอะไรที่คิดว่าทำได้ทำทั้งหมดขอบคุณครับของผมสั้นๆที่จริงชีวิตผมเนี่ยผมอาจจะอายุมากค่อนข้างมากที่สุดในห้องนี้นะครับแล้วก็ผ่านอะไรมาพอสมควรมันเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยตั้งแต่สมัยปี14ตุลาผมก็เป็นผู้เข้าร่วมเฉยๆก็วิ่งอยู่สนามหลวงเสียงปืนยิงลงมาเนี่ยผมต้องวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ6ตุลาเนี่ยอยู่ในธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็รอดออกมาได้แต่รอดมาได้ในที่สุดก็ต้องเข้าไปอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่า4ปีเสร็จกลับออกมาก็ต้องสงบเสงี่ยมหน่อยเพราะตอนนั้นยังเป็นกบฏนะครับจนกระทั่งครบรอบ20ปี6ตุลาปี39เป็นการที่เราได้ไถ่บาปให้กับเพื่อนๆที่ต้องเสียชีวิตไปก็คือว่าสามารถปรับแปรเปลี่ยนจากกบฏให้เป็นวีรชนในด้านประชาธิปไตยปี35ก็เข้ามาบนวีหนึ่งแถวเนี้ยนะครับก็ถูกไล่ยิงหลบอยู่ในตรงข้ามไม่เชิงไทยเก่าเข้าไปทั้งหลัง
กลับมาจนกระทั่งกลับมาได้มามีโอกาสมาทำงานการเมืองแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่ามันไปด้านเดียวตลอดนะกลับมาโดนปี19นะไอ้ตอน49โหมันถอยไป10ปี60นี่ถอยเข้าไป30ปีไม่นึกว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ผมมีกำลังใจนึกถึงคำของจิตภูมิศักดิ์ที่แต่งไว้ในเพลงวีรชนปฏิวัติสู้พ่ายแพ้สู้ใหม่พ่ายแพ้จนได้ชัยมานะครับผมคิดว่าก็นั่นสิ่งที่สำคัญมีกำลังใจในฐานะที่ก็ติดตามการเคลื่อนไหวของมวลชนภาคประชาชนเพราะในหมู่คนเสื้อแดงมานะคะในหมู่คนเสื้อแดงเนี่ยคุณณัฐวุฒินะคะคุณณัฐวุฒิเนี่ยเคยบอกว่าแนวทางการต่อสู้ของเราเนี่ยคือตาสว่างปากกระซิบนะคะตาสว่างปากกระซิบเราคิดว่าตอนนี้การต่อสู้ของประชาชนเนี่ยครั้งหนึ่งมันเคยเป็นแบบนั้นแล้วมันเข้าสู่ยุคมืดที่เราแต่ละคนเนี่ยบอดใบ้แล้วก็ปิดปากใช่ไหมไม่กล้าพูดอะไรเลยใช่ไหมคะและยุคนั้นเนี่ยยุคแห่งการบอดใบ้การอยู่เป็นเนี่ยมันน่าจะผ่านไปแล้วด้วยนะคะแล้วเราก็ยังเข้าสู่ยุคใหม่ที่อาจจะเรียกได้ว่ามันตาสว่างแล้วก็ปากเป็นยังไงคะปากก็สว่างด้วยเราตะโกนใช่ไหมเราตะโกนได้แล้วนะตะโกนแบบคนพูดแบบคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะคะวิพากษ์วิจารณ์ระบอบการเมืองนะคะชนชั้นนำเนี่ยได้แบบสาธารณะได้ในที่แจ้งใช่ไหมไม่ต้องกระซิบกันเราถกกันด้วยเหตุผลเรียกอารยชนทั่วไปนะคะก็ขอให้ยุคนี้มันมาถึงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะค่ะก็ผมอาจจะไม่ได้ทิ้งอะไรนะครับแต่ว่าตอบคำถามที่ยังไม่ได้ตอบขอบคุณนพวรรณนะครับโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของสื่อนะครับว่าทำไมช่วงนี้ไม่ได้นำเสนอเท่าที่ควรนะครับหนึ่งก็คือในฐานะที่ผมเคยเป็นแอคทีวิสต์เป็นนักกิจกรรมมาก่อนนะครับแล้วก็เขียนคือไม่มีใครทำสื่อทำข่าวผมหรอกผมก็เขียนข่าวส่งสื่อเองนะครับแล้วก็ในฐานะที่ผมเคยไปทำข่าวกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งแล้วก็ถูกผลักออกมานะครับเพราะหาว่าเป็นสื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมอยู่ 2-3 ประการด้วยกันก็คือ1ก็คือ1ประชาไทยเองก็ไม่ได้รายงานอะไรแบบไปกินดีหมีอะไรนะครับเราก็รายงานอย่างที่เรารายงานมาตลอดนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็รายงานมาอย่างตลอดดังนั้นเราไม่ได้ห้าวอะไรนะครับเราก็ทำตามปกติของเรา2ไม่ใช่มีเพียงแค่ประชาไทยที่เดียวรายงานนะครับหลายที่ก็เริ่มรายงานนะครับผมไม่กล้าเมนชั่นนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะรายงานแบบแอบรายงานหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาก็ยังรายงานสปีดหรือคำพูดของผู้ปราศัยนะครับแบบไม่เซ็นเซอร์แล้วนะครับ3อยากจะให้สร้างพื้นที่นะครับปลอดภัยให้กับสื่อแน่นอนว่ามีสื่อที่เราอาจจะไม่พอใจแต่ว่าบทบาทของสื่อภาคสนามผมได้คุยกับบทบาทของสื่อภาคสนามโดยเฉพาะจากเนชั่นนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้เขาได้ไปสะท้อนนะครับสื่อภาคสนามเขารายงานอย่างตรงไปตรงมาแต่สื่อภาคสนามเนี่ยเสี่ยงสุดนะครับเพราะว่าต้องไปเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมเพราะผมรู้ดีผมเคยโดนมาแล้วนะครับแต่ว่าคนที่มีปัญหาคือผู้ประกาศนะครับเราต้องเป็นธรรมกับสื่อภาคสนามด้วยสร้างพื้นที่ให้เขาได้รายงานอย่างตรงไปตรงมาอะไรที่ไม่ได้รายงานก็ท้วงติงไปผมไม่มีปัญหานะครับว่าสื่อจะต้องมารายงานตรงกันหมดไม่จำเป็นเลยนะครับแต่ว่าเราอย่าไปปิดอย่าไปทุบสื่อที่รายงานที่แตกต่างสื่อที่รายงานที่เพดานที่อาจจะสูงกว่าควรจะส่งเสริมสื่อเหล่านั้นและแน่นอนว่าประชาชนเราบอกว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชนแน่นอนว่าประชาชนเองก็ต้องก็ควรมีบทบาทในการสนับสนุนสื่อนะครับประชาไทยเองนะครับก็มีสินค้ามาขายนะครับที่ตรงพ่อแม่ธรณีหนุนบีบมวยฝนพ่อแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับเป็นร่มนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับก็เป็นร่มหมุดคณะราษฎรนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนได้นะครับก็เป็นท่อนำเลี้ยงให้กับประชาไทยเรานะครับก็เงินทุกบาททุกสตางค์ท่านก็เป็นเงินเดือนของผมนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็
คะกับการเสวนาในหัวข้อรัฐประหารและการต่อต้านขัดขืนค่ะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะที่สละเวลามาร่วมกันอภิปรายหาแนวทางให้กับประเทศไทยนะคะรวมถึงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอภิปรายในครั้งนี้ทุกท่านทั้งในหอประชุมก็ดีหรือว่าผู้ชมผ่านไลฟ์ Facebook ก็ดีนะคะดิฉันก็หวังว่าการอภิปรายครั้งนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะและในกิจกรรมในวันนี้นะคะเราสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงภาคบ่ายของเราเนี่ยเรายังมีการเวิร์กช็อปต่อต้านรัฐประหารอีกนะคะถ้าผู้ใดสนใจนะคะเป็นเวลาบ่ายโมงนะคะถึงบ่ายสี่โมงสามารถสแกน QR โค้ดเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ